รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำรายการพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วช่อง7 HD บริษัทเฮลิโคเนียเอสกรุ๊ปจำกัดร่วมกับเสนอ MasterChef ประเทศไทยซีซั่น5สัปดาห์ที่ผ่านมากับการรังสรรค์เมนูจากน้ำปลาร้าเพื่อให้คนทั้งโลกประทับใจทุกคนต่างต่อสู้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งเพราะผู้ชนะจะได้ครอบครองผ้ากันเปื้อนภูมิคุ้มกันหรือโกลเด้นอะทอนคุณสามารถยกระดับปลาร้าให้กลายเป็นหลนปลาร้าแล้วยกมันขึ้นกลายเป็นเมนูไทยผสมญี่ปุ่นจานที่ดีที่สุดคุณยุบค่ะในที่สุดป้ายุบก็คว้าผ้ากันเปื้อนผืนนี้มาได้สำเร็จอันนี้มันเหมือนการทำขนมอบแล้วมันทำไม่เสร็จมันไม่ได้สร้างสรรค์ยกระดับอะไรขึ้นมาเลยส่วนโหน่งคือผู้ที่ต้องจากไปผู้เข้าแข่งขันที่เหลือทั้ง12คนเปิดค่ะต้องมาพิสูจน์ความสามารถกับโจทย์ของหวานเป็นครั้งแรก hey! แต่ที่ท้าทายไปอีกขั้นก็คือต้องกินคู่กับกาแฟได้อย่างลงตัวตัวกาแฟเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงขนมก็มีความเข้มข้นสูงเช่นกันเมื่อกินด้วยกันแล้วยิ่งเสริมรสชาติให้กาแฟมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นคนที่ทำออกมาสมบูรณ์แบบอังกฤษค่ะฝีมือที่โดดเด่นของอังกฤษทำให้เขาได้เป็นจานที่ดีที่สุดแต่สิทธิพิเศษที่เขาได้จะมาในรูปแบบไหนวันนี้ต้องลุ้นกันครับวันนี้จะโดนอะไรวะจะโดนอะไรอีกนี่วันนี้ไม่ได้เข้ากิ๊กเช่นครับแต่ก็เป็นครัวอยู่ข้างนอกโดนซะแล้ววันนี้เป็นทีมชาเลนจ์แน่ๆกลางแดดตอนเดินเข้ามารู้สึกเห็นโต๊ะเราเห็นเต็นท์เหมือนที่นั่งเลี้ยงงานโต๊ะจีนอะไรเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรต้องทำให้ดีกว่าเดิมเพราะเราไม่อยากไปยืนดูปากเสืออีกแล้ววันนี้เจอโจทย์อะไรก็ไม่หวั่นแน่นอนยินดีต้อนรับสู่ MasterChef ประเทศไทยค่ะทุกครั้งที่คุณได้มีโอกาสแข่งขันได้ต่อสู้เพื่อทำตามความฝันของตัวเองจงทำให้ดีที่สุดนะคะให้สมกับที่ฝ่าฟันมาจนถึงรอบนี้ได้ค่ะทุกๆคนที่เข้ามาในเนี้ยทาเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์การทำอาหารมากกว่าทาสิเพราะฉะนั้นทาต้องพยายามมากกว่าเขาอะการแข่งขันมันดุเดือดมากคุณต้องพร้อมมากๆคุณต้องเตรียมตัวคุณต้องเตรียมรับมือได้ทุกสถานการณ์เรามีเรื่องที่จะแจ้งให้พวกคุณทราบนะคะผู้เข้าแข่งขันของเรา2คนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและต้องกักตัวฮะนั่นก็คือคุณยุบและแบรดโอ้โหอุ๊ยตัวเต็งทั้งคู่เลยนะอีกแล้วกลุ่มเสี่ยงอีกแล้วต้องมาแข่งแล้วยังมีปัจจัยภายนอกที่เราจึงไม่สามารถควบคุมได้อะด้วยมาตรการความปลอดภัยในการถ่ายทำรายการเราจึงไม่สามารถให้เขาทั้งสองคนมาร่วมแข่งขันกับพวกคุณได้ค่ะอย่างที่เรารู้กันดีนะคะการแข่งขันเดินทางมาถึงกลางซีซั่นแล้วจึงเป็นการยากมากๆที่เราจะให้โอกาสผู้ที่ต้องกักตัวกลับเข้ามาในการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งสงสารพี่แวร์อะตอนที่เราเป็นอะเราเข้าใจนะแต่ว่าการแข่งขันมันต้องดำเนินต่อไปก็กังวลด้วยความที่เป็นผู้สูงอายุอยู่คนเดียวในวันนี้นะครับใจหนึ่งดีใจนะเพราะว่าก็เป็นคนที่น่ากลัวทั้งคู่ซึ่งเราก็ตัดไปได้2คนและยิ่งพี่ยุบคือเบอร์หนึ่งแต่คุณยุบใช้สิทธิ์ Golden Apron เซฟตัวเองในครั้งนี้โอ้โหสุดยอดเลยกลายเป็นสิทธิ์ทองเงี้ยวจริงๆทำให้คุณยุบไม่เสียสิทธิ์ในการแข่งขันดังนั้นในสัปดาห์หน้าคุณยุบจะกลับเข้ามาร่วมการแข่งขันเช่นเดิมครับคือเขาฆ่าไม่ตายจริงๆฆ่าไม่ตายจริงๆเนี่ยคนเนี้ยเลิศเป็นจังหวะดีที่แม่ได้ใช้โกลเด้นแอฟรอนเดี๋ยวก็เจอกัน EP หน้านะแม่เนาะนี่แหละครับข้อดีของการที่คุณได้ใช้ให้ดีที่สุดและการแข่งขันที่จะเป็นบททดสอบของพวกคุณในรอบนี้ก็คือการแข่งขันภารกิจแบบทีมหรือว่าทีมชาเลนจ์วันนี้นะคะพวกคุณไม่ต้องไปไหนไกลเราจะทำการแข่งขันกันที่นี่เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณแ
คนพิเศษของ MasterChef ค่ะขออนุญาตไม่ใช่ครับแขกคนพิเศษของ MasterChef เนี่ยมันจะต้องแบบไม่เหมือนที่อื่นอะไม่รู้เลยว่าคนที่มาชิมคือใครแต่เห็นโต๊ะแบบเลี้ยงยาวมากเห็นอุปกรณ์ของต่างๆเลี้ยงคนเยอะแน่นอนจากการแข่งขันในรอบที่ผ่านมาอังกฤษได้จานที่ดีที่สุดดังนั้นการแข่งขันในวันนี้อังกฤษจะได้เป็นกัปตันทีมค่ะเราคิดว่าเรามีความเป็นผู้นำมากพอที่จะเป็นกัปตันทีมเราเป็นหัวหน้าคนมาแล้วเราคิดว่าเราทำได้แต่เรายังมีอีก2คนที่ทำได้ดีเช่นกันนั่นก็คือแมมและนุคนที่ทำจานที่ดีที่สุดอันดับ2จะได้เป็นกัปตันทีมเช่นกันก็พร้อมเป็นเตรียมใจเตรียมตัวมาแล้วว่ายังไงมันก็ต้องมีสักวันนึงที่เราได้เป็นหัวหน้าทีมพูดโดนด่าเหมือนกันนะการเป็นหัวหน้าทีมแต่ก็อยากเป็นนะอยากแสดงศักยภาพให้เขาได้ยอมรับในฝีมือเราซึ่งนั่นก็คือนุค่ะโอเคเป็นก็เป็นก็ตั้งสติแล้วว่าหัวหน้าทีมต้องใช้อะไรในการนำทีมบ้างเราคิดว่านุก็เก่งนะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเป็นหัวหน้าทีมที่ดีได้หรือเปล่าในความเป็นนุสำหรับผมห่วงอารมณ์ที่นุใช้ออกมาบางทีมันอาจจะเป็นผลเสียต่อการที่คุณเป็นหัวหน้าทีมถ้าควบคุมสติหรืออารมณ์ตัวเองไม่ได้หนักแน่นอนในวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาเป็นกรรมการของเราก็คือใครเอ่ยใครอ่ะปืดพอวิ่งผ่านข้างน่ะโอ้โหเห็นชัดเลยมูลนิธิต่างๆปอเต็กตึ้งเหรอโอ้โหอลังมากเสียงดังชัดเจนเลยว่าถ้าผมขับรถผมต้องหลบให้แน่นอนเชฟอิงลงมาสูตรเขียวเลยจ้ะหล่อมากพี่อิงที่หายไปก็กลับมากับกู้ภัยรู้ชะตากรรมตัวเองก็คิดถึงกู้ภัยเขากินอะไรกันวะขอต้อนรับหม่อมหลวงภาสารและตัวแทนจากทีมอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยค่ะนี่คือตัวแทนทีมอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยเป็นกลุ่มคนที่มีจิตอาสาอุทิศตนทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมและเพื่อนร่วมโลกดังนั้นในวันนี้เราจึงอยากให้พวกคุณจัดงานเลี้ยงขอบคุณพวกเขาในช่วงโควิดคนเหล่านี้ที่เป็นคนไปรับถึงบ้านไปส่งโรงพยาบาลหรือที่เราเจ็บใครได้ป่วยแบบฉุกเฉินพวกเขานี่แหละที่เข้าไปช่วยเราฉันรู้สึกดีใจมากพ่อบอกว่าเป็นทีมกู้ภัยเราอยากเสิร์ฟสิ่งดีๆให้เขาเพราะรู้สึกว่าแบบเขาทำเพื่อคนอื่นมาเยอะควรจะมีใครทำอะไรเพื่อเขาบ้างขอบคุณพี่ทีมกู้ชีพกู้ภัยทุกท่านในประเทศไทยที่ดูแลในช่วงของโควิด-19 สิ่งที่พี่ทำมันมีค่าและมันยิ่งใหญ่กับคนไทยทุกคนขอบคุณจริงๆค่ะซึ่งผมได้ไปสอบถามทีมอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยมาแล้วว่าอยากกินอะไรคืออาหารที่มีรสชาติสุดแซ่บสนัดเลยจ้ะเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มมาครบแต่อยู่ในรูปแบบที่แปลกใหม่แตกต่างจากสิ่งที่เคยกินทั่วๆไปและที่สำคัญจะต้องมีปริมาณที่อิ่มท้องด้วยอาหารต้องมีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มซึ่งเราคุ้นเคยมือเราอยู่แล้วเปรี้ยวหวานเค็มพวกคุณจะต้องทำอาหารจานหลัก1จานกินคู่กับซุปหรือแกง1ชามให้แก่อาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยทั้งหมด101คนโอ้โห101ชาม101เสิร์ฟแล้ว2จานเท่ากับ202พอชั่ง
คือเยอะมากตอนแข่งทีมออดิชั่น10กว่าคนทํา50จานยังลากเลือดนี่แบบ5คน100เซต200จานขอย้ํานะคะนี่คือการทําอาหารเพื่อเป็นการขอบคุณในนามของ MasterChef ประเทศไทยดังนั้นพวกคุณต้องพิถีพิถันในการทําอาหารทุกขั้นตอนพวกคุณจะทําอะไรช่วยให้เสียชื่อไม่ได้เราขอเชิญตัวแทนจากทีมอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยไปพักผ่อนก่อนนะคะเพื่อรอชิมอาหารจากผู้เข้าแข่งขันค่ะถ้าเราทำอร่อยเขาก็อิ่มท้องอารมณ์ดีเขาก็มีอารมณ์จะไปช่วยคนอื่นต่อได้เลยคือเขาเหนื่อยเขาตากแดดเขาทำงานคือมันคือการเลี้ยงขอบคุณเราก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดจากการแข่งขันคราวที่แล้วนะคะคุณอังกฤษได้เป็นจานที่ดีที่สุดและนุ๊กได้เป็นจานที่ดีที่สุดลำดับ2เพราะฉะนั้นในวันนี้คุณ2คนจะได้เป็นหัวหน้าทีมในการแข่งขันครั้งนี้ขอเชิญออกมารับผ้ากันเปื้อนค่ะเป็นกัปตันทีมก็โอเคทำได้แล้วเราก็จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่ใช่แค่นั่งนิ่งๆนอนนิ่งๆก็จะได้เห็นอีกมุมนึงของเราประสบการณ์จากการทำทีมของเรามีประสบการณ์มากกว่าฉันได้ผ้ากันเปื้อนมาเพราะทีมชาเลนจ์อย่างที่เราเคยบอกไว้แล้วคนที่ได้จานที่ดีที่สุดในการแข่งขันรอบที่แล้วจะได้รับสิทธิพิเศษอย่างคาดไม่ถึง และสิทธิพิเศษที่อังกฤษจะได้รับในรอบนี้ก็คืออังกฤษจะมีสิทธิ์เลือกลูกทีมแต่เพียงผู้เดียวโอ้โหมันไม่เคยมีมาก่อนได้เลือกทุกคนที่เราชอบได้โอเคเอาละและนั่นหมายความว่าคนที่อังกฤษไม่ได้เลือกจะต้องไปเป็นลูกทีมของนุโดยปริยายค่ะการที่พี่อังกฤษมีสิทธิ์เลือกก่อน4คนเขาก็เลือกคนเก่งเลยดิถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมแล้วคุณเลือกลูกทีมได้ตามที่คุณต้องการเกมวันนั้นคุณกำหนดได้หมดเลยถ้าผมเป็นนุนะวันนี้เหนื่อยเราไม่ต้องเลือกก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรอังกฤษคุณต้องคิดให้ดีๆนะครับว่าคุณจะเลือกใครเชฟเตือนไว้ก่อนเลยว่าทีมที่แพ้ในรอบนี้พี่นาดแน่ครับโอ้วิบัติก็เคยเกมน่าจะเป็นพี่นาดสัตโลพี่นาดคือคำที่น่ากลัวมากมีข้างไหนที่ไม่พี่นาดคะเชฟอังกฤษครับคนแรกที่คุณจะเลือกคือใครครับอยากได้ใครอยากได้มาส่งคาเบลไม้ซุงครับไม้ซุงอ่ะก็หันไปมองด้วยทางตาเลยว่าอ้าวแล้วถามทำไมวันนี้เพราะว่าอะไรครับเขาสนิทกับนุ เราอยากอยู่กับนุมากกว่าอยู่แล้วเชิญเลยครับเอาครับเขาก็อาจจะแอบแค้นนิดนึงแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะก็คือเรามีสิทธิ์อ่ะอังกฤษเล่นเกมดึงขุนพลคู่ใจก็จะไม่มีคู่หูไม่มีคนที่อยู่ในทีมที่รู้สึกแบบคุ้นเคยกันทัสก็ว่าพี่อังกฤษไม่ได้มาธรรมดาเขามาแบบโหดอยู่นะคนที่สองครับเจคครับเพราะว่าอะไรครับคิดว่าเขาน่าจะทำงานถึกถึกได้อะคำนี้หยาบคายนะคะถึกไม่ใช่กับวัวคนต่อไปครับพี่เลินครับขอบคุณครับเขาพี่เลินไปเพื่อโชคดีว่าถ้าเกิดเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยเขาต้องเสียงดังใส่เราแน่เลยเพราะว่าอะไรครับจะได้ช่วยเป็นปากเป็นเสียงในกลุ่มได้ครับอ้าวเป็นมิตรกันแล้วหรอเป็นมิตรแค่ตอนนี้ครับวันก่อนเห็นบอกว่าเขาพูดเยอะพูดเยอะครับแต่อาจจะมีประโยชน์ในการทำงานทีมในการทำทีมตอนนี้นะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ในการสื่อสารเราก็เลยเลือกเขามาทำงานให้เขาไปปวดพี่กิจดีฝ่าพี่กิจเงียบๆใช้สมองทำงานแต่ส่วนปากอมเหรียญไว้อยู่ตอนนี้จะเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับที่อังกฤษจะเลือกถ้าหากเลือกพี่มิเชลมาอีกฝ่ายหนึ่งก็คือสตรีและคนชรานะคะเพราะว่าเป็นมิเชลถ้าเกิดเลือกมิเชลเลือกเบลไปนะจะขย้ำหัวตรงนั้นแหละ
คนสุดท้ายชื่ออะไรครับแม่มครับพ่อแม่มโอเคเพราะว่าอะไรครับคิดว่าน่าจะทำงานเข้ากันได้ดีอะครับคุยกันรู้เรื่องเขาอาจจะตั้งทีมดีมทีมโควิดของเขาที่เขามาจากโควิดอยู่แล้วโอเคก็ตามนั้นแหละยังเก็บมิเชลไว้ให้นี่ปราณีแล้วนะเนี่ยอังกฤษครับคุณเข้าใจโจทย์ของเราใช่ไหมครับเข้าใจครับอาหารรสแซ่บคุณแน่ใจในลูกทีมคุณแล้วนะครับคุณได้ทิ้งลุงแดงที่ทำอาหารแซ่บที่สุดในตอนนี้ถ้างั้นนะครับขอเชิญทั้งหมดเข้าทีมนุเลยครับเชิญอยู่พวกคุณที่เหลือเบลลุงแดงแทสและมิเชลอังกฤษมองว่าพวกคุณไม่ดีพอสำหรับเขาดังนั้นพิสูจน์ตัวเองนะครับเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่พลาดแต่ถ้าอาหารรสแซ่บเนี่ยรสมือผมก็ได้อยู่แล้วอังกฤษไม่เลือกก็เรื่องของอังกฤษเขาลืมมองข้อดีข้อเสียของคนที่เขาไม่เลือกลุงแดงเนี่ยรสมือดีมิเชลแก้ปัญหาดีเบลอ่ะพลิกแพงได้ส่วนน้องแทสเนี่ยทำได้หลายอย่างโอเคฉันถูกใจกับทีมที่คุณเลือกให้แล้วในครั้งนี้พวกคุณมีเวลาเตรียมอาหาร2ชั่วโมงและจะมีเวลาอีกเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะคะในการจัดเสิร์ฟโอเคคนพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปเร็วถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปเร็วการแข่งขันภารกิจแบบทีมหรือทีมแชลเลนจ์ในครั้งนี้ทั้ง2ทีมจะต้องทำอาหารเพื่อเลี้ยงขอบคุณเหล่าอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยจำนวน101คนเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างซึ่งพวกเขาจะต้องรังสรรค์เมนูรสชาติสุดแซ่บและมีรูปแบบที่แปลกใหม่ประกอบไปด้วยอาหารจานหลัก1จานและซุปอีก1ชามหยิบเนี่ยแค่นี้พอแล้วมีเวลา2ชั่วโมงในการทำอาหารและมีเวลาเสิร์ฟเพียงแค่30นาทีเท่านั้นต้องมาดูกันว่าใครจะสามารถบริหารจัดการทีมได้ดีกว่ากันคุณก่อนเดี๋ยวเอาทีละอย่างไหมทีละอย่างเอาตัวหลักจานหลักก่อนดิจานหลักก่อนนี่แซลมอนถ้าจะง่ายทำดิบรับดิบไปเราเปิดตั้งโจทย์มาก่อนเลยว่าเราอยากได้อาหารอีสานมันจะไม่แซ่บป่ะของแซ่บเนี่ยมันมีปัญหามันไปติดตรงคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมีเส้นใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรตเส้นใหญ่ทำมันได้วะทอดได้ทอดคู่ไข่ทอดกินกับลาบแซลมอนไหมมันดูเข้ากันไหมมันดูไม่สุดอ่ะเส้นใหญ่คั่วน้ำปลาใส่ไข่คือมันกินแต่เส้นใหญ่ลาบแซลมอนกินแต่เส้นใหญ่ตลกมากเลยนะเหมือนกับพี่มูเขาเห็นเส้นใหญ่แล้วเขาอยากใช้อ่ะพอคนเรามันเห็นอะไรที่มันอยากที่จะใช้แอปสมองมันก็ไปแล้วอ่ะว่าจะทำคนนั้นอ่ะกินสดไปเลยมันสุกมาแล้วไม่มันตลกจริงมันตลกอ่ะยังไม่เคยเจอเส้นใหญ่กินกับลาบนึกออกปะห่อได้ไหมโอ้ห่อแบบเป็นเมี่ยงเหรอนึกถึงจำนวนคน100คนไหมไม่ทันหรอกนู้ไม่มีเวลานอกจากเส้นแล้วนี่มันยังมีอย่างอื่นอีกไหมมีพาสต้าสำเร็จแล้วใช่ไหมแต่ถ้าใช้เส้นมาลวกเส้นพาสต้าผมมองว่าเส้นใหญ่รสชาติไม่เข้มข้นเท่าเส้นพาสต้าดูคาร์โบไฮเดรตอื่นก่อนไหมมีพาสต้ากับลาซานญ่าดูคาร์โบไฮเดรตอื่นก่อนไปดูคาร์โบไฮเดรตก่อนสองคนนี้คิดก่อนก็ได้หยิบมาให้เอาพูดตรงๆคือยังอาจจะยังไม่ได้ไฟนอลว่าเอาไม่เอาเส้นใหญ่แต่คือนุ้มมันจะเอาให้ได้เส้นใหญ่เราจะใช้โปรตีนอะไรบ้างเอาไม่ต้องเยอะแล้วง่ายๆแล้วทำเร็วคุณเสนอไอเดียก่อนนะฝรั่งรสชาติไทยฝรั่งรสชาติไทยเห็นด้วยควรจะทำอะไรที่ไม่ต้องปรุงเยอะเราอยากได้ข้าวคลุกเพราะมันเร็วใช่สุกแล้วคลุกแล้วออกเลยต้มยำนะเดี๋ยวทำซูเปอร์ขาไก่รู้สึกว่ามันไม่แปลกใหม่มันธรรมดาเกินไปทำแกงรันจวนแกงรันจวนจะมาข้าวคุกน้ำพริกกะปิไม่ได้มาสังกัดถ้าสมมติทำแกงรันจวนข้าวก็ไม่เป็นกะปิชอบข้าวคุกข้าวหุงกะปิไม่เลยหุงข้าวธรรมดาเลยแล้วคุกเสนอกันใหญ่เสนอกันเยอะมากเศร้าต่างคนต่างพูดอ่ะแยกกันพูดต่อให้เขาไม่ฟังขอให้เราได้พูดดีกว่าเพราะเราอยากให้ทีมเราชนะถ้าพาสต้าจะเซฟกว่าถ้าพาสต้าคุกน้ำพริกกันไม่ได้ต้องเป็นคุกอะไรที่มันคิมมี่คิมมี่ไม่แต่ว่าแกงจะเอาอะไรคุกทีเดียวไงแล้วหยุดก่อนเอาข้าวก่อนเอาทีละอย่างหยุดทุกคนแยกกันพูดอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องให้เขาหยุดคอนโทรลทีละคนสรุปทีละอย่างอังกฤษครับหมดไปแล้ว10นาทีนะครับคุณจะต้องเริ่มแล้วนะครับโอเคครับเฮ้ยเราช้าแล้วต้องตกผลึกแล้วคิดว่าพาสต้าครีมแซลมอนพาสต้าทำให้เผ็ดไอ้นี่หมูหวานกรอบไปข้างๆเอาแบบเอาแห้งๆไม่เอาน้ำเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นซุปคือไทยนี่ทำซุปถูกไหมซุปอะไรซุปเปอร์ขาไก่ไม่มันจัดการยากเราตัดให้ไม่ยากเดี๋ยวจัดการให้ตีนไก่พี่เลินจัดการแล้วมองแล้วว่าตลบก่อนยุดแบบคิดว่าแบบพอแล้วเสียเวลาพอแล้วรถมันก็จัดคือแบบคิดว่าแบบไม่ต้องเถียงแล้วหยุดไม่ใช่งานเดี๋ยวหยุดรู้แล้วว่าจุดอ่อนของเราคือทุกคนอยากมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องแบบดุขึ้นมานิดนึงคือทุกคนจะต้องสรุปจบนะตรงนั้นแล้วก็เริ่มทำงานได้แล้วโอเคเอาต้มน้ำเดี๋ยวจัดการพี่นุสั่งเลยได้ไหมคะว่าจะเอาอะไรบ้างปิ้งไก่ให้แทสมันเตรียมผักดีกว่าได้ครับคือมาช่วยปลาผมเนี่ยปลาตัวใหญ่มา
อย่าลืมนะครับอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยทั้ง101คนต้องการอาหารรสแซ่บสุดสร้างสรรค์ถ้าคุณทำออกมาไม่ตอบโจทย์งานนี้มีสิทธิ์ล้มเหลวทั้งทีมได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับเชฟการที่เขาสละเวลามาให้เราแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เต็มที่แขกผู้ทรงเกียรติคือเราอาสาเราทำธรรมดาไม่ได้ปริมาณต้องถึงรสชาติต้องได้เปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานแซ่บการได้ทำงานกับนุชถือว่าโอเคมากเพราะว่ายังไม่เคยได้ร่วมงานกันเลยครับผมสำหรับทีมเรานะตอนนี้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รสชาติต้องได้แน่นอนครับผมสู้ในฐานะไม่ถูกเลือกแต่เจ้าชนะได้ครับคิดว่าชนะทีมนุชแน่นอนครับเห็นไหมลุงจริงๆก็เล็งแล้วว่าอยากอยู่กับนุชหัวหน้าทีมเราอะแซ่บเหมือนอาหารที่ทำวันนี้แน่นอนค่ะโจทย์วันนี้คือของแซ่บถ้าไม่ให้คนแซ่บมาทำแล้วจะให้ใครทำอะคะไม่รู้พูดแต่ว่าแพ้ไม่ได้วันนี้ใช่เขาไม่เลือกไม่เกลือไม่มีใช้น้ำปลาใช้น้ำปลาแทนต้มน้ำเสร็จเดี๋ยวจะช่วยหั่นผักการแข่งขันครั้งนี้ท้อทายมากเสิร์ฟตั้งร้อยกว่าชุดยังไม่เคยทำสิ่งที่กังวลที่สุดคือเราจะทำทันไหมวุฒิกิจหัวหน้าทีมพูดน้อยต่อยหนักชัดเจนดีครับชนะแน่นอนผมไม่ยอมไปอยู่ปากเหวมันเหนื่อยครับพี่เราต้องใช้หม้ออบแรงดันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช้ต้มไปเลยโอเคตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยได้ทำอาหารเลี้ยงคนหน้าขนาดนี้ค่ะพี่อังกฤษก็สามารถจัดการได้ดีนะคะทั้งความคิดสร้างสรรค์ลดมือแล้วก็แรงงานของเราค่อนข้างกำยำค่ะทุกคนชนะแน่นอนค่ะมันมีน่าจะได้สักกี่พอร์ชั่นวะประมาณ5 5ใช่ไหม5ก็ต้องมีประมาณ20 20 2 3 4 5สำหรับภารกิจแบบทีมในวันนี้ทั้ง2ทีมต้องทำอาหารเพื่อขอบคุณทีมอาสากู้ชีพและกู้ภัยค่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยได้เสียสละเพื่อส่วนรวมโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเราตั้งใจที่จะตอบแทนน้ำใจของพวกเขาโดยการเชิญพวกเขามาเป็นกรรมการรับเชิญในวันนี้ค่ะพี่นุชทานหมดนี่แล้วปะทานไปก่อนค่ะทั้งนี้นะครับอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยทั้ง101คนเขาขอมาว่าอาหารที่อยากรับประทานก็คืออาหารที่มีรสชาติสุดแซ่บในรูปแบบที่แปลกใหม่พวกเขามองหาความแตกต่างจากเมนูที่เคยกินมาซึ่งพวกเขาแข่งขันต้องทำอาหารจานหลัก1จานและซุปหรือแกงอีก1ชามดังนั้นพวกเขาต้องวางแผนให้ดีนะครับเบสน้ำซุปนี่ใส่พวกเครื่องผักลงไปยังใส่ก่อนเสิร์ฟแป๊บเดียวโอเคแน่นอนว่าเมนูรสแซ่บเนี่ยจะขาดความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มไม่ได้เลยดังนั้นเมนูที่เขานำเสนอจะต้องมีรสชาติกลมกล่อมไม่เปรี้ยวจัดไม่เค็มจัดหอมกลิ่นน้ำปลามะนาวและเผ็ดถึงใจซึ่งพริกเนี่ยเราก็จัดมาให้ทุกประเภทเลยส่วนความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเราก็มีให้ทั้งมะนาวและมะขามเปียกครบเครื่องส่วนรสชาติเค็มก็ได้จากน้ำปลาครับในรอบนี้สิทธิพิเศษที่อังกฤษได้ก็คือสามารถเลือกลูกทีมของเขาได้ด้วยตัวเองทั้งหมดและในทางกลับกันนุต้องรอรับคนที่เหลือจากการเลือกของอังกฤษมาเป็นลูกทีมของตัวทำให้เขาไม่ได้เลือกคนที่เขาถูกใจมาทำงานด้วยกันในชีวิตจริงการทำงานในครัวบางครั้งคุณก็ไม่สามารถเลือกลูกทีมของตัวเองได้ทั้งหมดดังนั้นนุต้องทำงานให้ได้ค่ะอยากได้เปรี้ยวด้วยโอ้อยากได้แซ่บต้องต้มน้ำเยอะหน่อยแล้วเนี่ยเพราะเราต้องลวกหลายอย่างกระเทียมเอาเยอะไหมเยอะน้ำพริกกะปิร้อยถ้วยเธอคิดอย่างนี้โอเคได้คำนวณเรื่องจำนวน100ที่ด้วยนะ1คนเสิร์ฟกี่ตีนดีอ่ะ4เหรอตีนมีพอขนาดนั้นหรือเปล่าหนูคะครับผมหมดไปแล้ว15นาทีได้เมนูยังได้แล้วครับสรุปเมนูอีกทีสิเป็นลาบแซลมอนครับแล้วออนท็อปด้วยสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็จะมีเส้นใหญ่ผัดกับไข่ครับแล้วก็โคชูจังต้มตีนไก่ครับและลาบแซลมอนสุกหรือดิบไปรับดิบจ้ะคิดดีๆสถานการณ์โลกติดต่อแบบนี้ไม่ควรเสิร์ฟของดิบค่ะด้วยสถานการณ์ไม่ควรกินดิบนะเขาเตือนแปลว่าเขาเห็นว่ามันไม่ควรโอเคครับคุณครับงั้นสามารถสุกไปเลยก็แทนที่มันจะคุกข้างนอกก็เหมือนปรุงในหม้อทำเหมือนลาบปกติอ่ะโอเคนะถามหน่อยมันสร้างสรรค์แล้วถูกป่ะเขาไม่งั้นมันก็คือลาบแซลมอนที่กินทั่วไปอ่ะโอเคก็เสนอมาสิเอ้าแล้วไม่เป็นหัวหน้าไม่คิดอะไรเพิ่มอ่ะพูดมาดิพูดมาก็ยังคิดไม่ออกก็คิดไม่ออกถึงต้องมีหัวหน้าอย่างไงถ้าจะแก้องค์ประกอบที่อยู่ในลาบเมนมันไม่ควรแก้ในเวลานั้นมันไม่น่าจะมาตกเถียงแล้วเพราะเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วถ้าคุณมองว่าอาหารมันไม่สร้างสรรค์แล้วคุณจะเอาอะไรน้ำยำคือ3ส่วนเท่าๆกันปริมาณหลังจากที่ลูกทีมสีน้ำเงินกำลังถกเถียงอยู่กับนุหัวหน้าทีมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหารจานหลักนั่นก็คือเมนูลาบแซลมอนแต่ดูเหมือนว่านุหัวหน้าทีมก็ยังหาข้อสรุปให้กับลูกทีมไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรให้เมนูมีความโดดเด่นขึ้นมานุตัดสินใจมาหัวหน้าทีมว่ามาเลย
ส่วนฝั่งทีมสีแดงถึงแม้จะเริ่มงานได้ช้ากว่าแต่อังกฤษหัวหน้าทีมค่อนข้างมีความเด็ดขาดในการคุมทีมเพราะเมื่อสรุปเมนูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาสั่งการให้ลูกทีมเริ่มทำอาหารและรับผิดชอบงานของตัวเองให้ดีที่สุดที่สุดไปอยู่ไหนอ่ะไปโตพี่พี่เดินวนให้รอบเห็นแล้วรอบสเตชันก่อนแล้วพี่โอเคอังกฤษครับครับจะทำเมนูอะไรบ้างครับจะทำเป็นพาสต้าครีมกะปิครับเสิร์ฟกับแซลมอนแล้วก็หมูหวานฮะอาหารจานหลังของคุณเนี่ยมันต้องแซ่บเปรี้ยวเค็มเผ็ดพบพี่กู้ภัยเนี่ยเขาขอมานะครับเดี๋ยวจะทำให้แซ่บเลยครับแล้วความคิดสร้างสรรค์ล่ะครับเราเสิร์ฟอาหารไทยผสมฝรั่งอะครับไม่ได้เสิร์ฟข้าวใช้พาสต้าแทนแล้วก็ใช้แซลมอนแล้วส่วนซุปทำอะไรบ้างครับทำเป็นคล้ายๆกับซุปเปอร์ตีนไก่อะครับแล้วความคิดสร้างสรรค์อยู่ตรงไหนครับซุปเปอร์ตีนไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทั่วไปเปลี่ยนไหมอ่ะเปลี่ยนไหมอ่ะไม่เปลี่ยนหรอทำแกงรันจวนไหมอ่ะไม่คือก็อยากจะยอมแต่แบบซุปเปอร์ตีนไก่มันไม่ได้นี่คุณคุยกันแล้วหรือยังคุยแล้วครับแม่มอย่าเพิ่งพูดซึ่งเราคิดว่าเราไม่เห็นด้วยเราออตามทุกคนไม่ได้อ่ะตอนนี้ไม่ต้องออกความคิดแล้วภารกิจแบบทีมในครั้งนี้กับการทำอาหารรสชาติสุดแซ่บและมีรูปแบบที่แปลกใหม่เพื่อเลี้ยงขอบคุณเหล่าอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยที่พวกเขาทำงานเพื่อสังคมมาอย่างหนักแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทีมสีแดงมีปัญหาขัดแย้งกันทางด้านความคิดซึ่งไม่รู้ว่าสถานการณ์ในครั้งนี้จะจบลงแบบไหนต้องมาลุ้นกันครับที่สุดไปอยู่ไหนอ่ะไปโตพี่ไปพี่เดินวนให้รอบเห็นแล้วรอบสเตชันก่อนแล้วพี่โอเคอังกฤษครับครับจะทำเมนูอะไรบ้างครับจะทำเป็นพาสต้าครีมกะปิครับเสิร์ฟกับแซลมอนแล้วก็หมูหวานฮะอาหารจานหลังของคุณเนี่ยมันต้องแซ่บเปรี้ยวเค็มเผ็ดพบพี่กู้ภัยเนี่ยเขาขอมานะครับเดี๋ยวจะทำให้แซ่บเลยครับแล้วความคิดสร้างสรรค์ล่ะครับเราเสิร์ฟอาหารไทยผสมฝรั่งอะครับไม่ได้เสิร์ฟข้าวใช้พาสต้าแทนแล้วก็ใช้แซลมอนแล้วส่วนซุปทำอะไรบ้างครับทำเป็นคล้ายๆกับซุปเปอร์ตีนไก่อะครับแล้วความคิดสร้างสรรค์อยู่ตรงไหนครับซุปเปอร์ตีนไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทั่วไปเปลี่ยนไหมอ่ะเปลี่ยนไหมอ่ะไม่เปลี่ยนหรอทำแกงรันจวนไหมอ่ะไม่คือก็อยากจะยอมแต่แบบซุปเปอร์ตีนไก่มันไม่ได้นี่คุณคุยกันแล้วหรือยังอ่ะคุยแล้วครับแม่มอย่าเพิ่งพูดซึ่งเราคิดว่าเราไม่เห็นด้วยเราออตามทุกคนไม่ได้อ่ะตอนนี้ไม่ต้องออกความคิดแล้วพูดแทรกทำไมนี่คุยกับเชฟเอียนอยู่ก็ต้องเคารพเชฟเอียนแล้วก็เคารพหัวหน้าทีมด้วยไหมแล้วคุณแบ่งงานกันยังไงครับทีมสีแดงเนี่ยแม่มกับเจ๊กำลังทำหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่มจะเป็นคนปรุงหมูหวานส่วนพี่เลินทำตีนไก่ส่วนไม้ซุ่งก็จะดูแลเรื่องปลาแล้วก็เรื่องซอสส่วนพาสต้าเดี๋ยวผมจะไปต้มแล้วก็ผมก็จะดูงานโดยรวมฮะให้แม่มทำหมูหวานแต่ไม่ให้ออกความคิดเห็นนะครับคืออยากให้ทุกคนสรุปได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดออกความคิดเห็นไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันจบอะฮะก็คือเราต้องสรุปแล้วเริ่มลงมือทำได้แล้วฮะถ้างั้นขอให้โชคดีครับครับขอบคุณครับต้องทำแล้วไม่ใช่มาเสนอความคิดเห็นอยู่คือเราอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีเราคิดว่าในเมื่อยังมีเวลาที่โอเคเราจะปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มันดีเมนูจบแล้วก็ต้องจบเราคุยแล้วแหม่มไปหมูหวานแหม่มก็ไปหมูหวานหมูทำได้เร็วกว่าดีป่ะต้องนับกันนะว่านับให้ได้ร้อยนะแบบหยิบร้อยหยิบอ่ะได้จะทำให้เกินไว้เออใส่ซุปใส่เนื้อใส่อะไรไหมตีนไก่แค่ตีนไก่ไม่ใส่ปลาหมึกเนาะไม่ใส่ปลาหมึกไม่เข้ากันนุลองคิดดูลองพิจารณาดูน่ากลัวจะใส่สองอย่างจะตีกันไหมตอนนี้ขบวนรถอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยจำนวน101คันเรียงรายแถวยาวกว่า3กิโลเมตรซึ่งทั้งหมดกำลังเคลื่อนตัวอยู่บนถนน370อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมุ่งหน้าไปยังสนามการแข่งขันภารกิจแบบทีมหรือ Team Challenge ของ MasterChef ประเทศไทยซีซั่น5ปักหลักอยู่ที่ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งการที่เหล่าอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยเสียสละเวลามางานเลี้ยงขอบคุณในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นงานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ MasterChef ประเทศไทยดังนั้นอาหารของทั้งสองทีมที่ถูกเสิร์ฟออกไปจะต้องมีคุณภาพตรงตามโจทย์และตรงต่อเวลาจะทำให้เสียชื่อไม่ได้เด็ดขาดแล้วแต่ละทีมทำเมนูอะไรกันบ้างคะทีมสีน้ำเงินนะคะเขาจะใช้ปลาแซลมอนเอามาทำลาบและเขาก็จะกินคู่กับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดกับไข่โรยหน้าด้วยหมูกรอบเค็มๆด้านบนส่วนซุปเขาจะทำเป็นซุปตีนไก่แต่น้ำซุปเนี่ยเป็นส่วนผสมของกิมจิค่ะซึ่งเมนูของเขาก็พยายามจะทำตามโจทย์นะคะให้มีความแปลกใหม่แต่องค์ประกอบทั้งหลายของเขาไม่ว่าจะเป็นลาบปลา
กินกับเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดกินกับหมูกรอบและยังจะเป็นซุปกิมจิอีกมันจะเข้ากันหรือไม่เราต้องมารอดูกันค่ะถ้ามีไอเดียใหม่ๆบอกได้เลยนะที่มันปรับใช้ได้อะแล้วเขามีการแบ่งงานกันยังไงบ้างคะในส่วนของปลาแซลมอนนะคะมิเชลเป็นคนเริ่มต้นก่อนมีแทสช่วยในการไล่ก้างแล้วก็ลุงแดงจัดการต่อจากนั้นส่วนตีนไก่เบลเป็นคนเริ่มต้นไว้ค่ะแต่ทำได้ไม่หมดก็เห็นนุเข้ามาจัดการจากนั้นเห็นเบลไปทำหมู3ชั้นต่อและนุกลับมาจัดการกับเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะในแง่ของการทำงานร่วมกันนะคะก็ยังเห็นมีการถกเถียงระหว่างนุกับเบลว่าเมนูเนี่ยจะสร้างสรรค์พอหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะคะว่าการทำงานร่วมกันของทีมสีน้ำเงินจะสำเร็จลุล่วงไปได้หรือไม่ตกลง1หรือ2 2ก่อนค่ะแล้วทางทีมสีแดงล่ะคะทำเมนูอะไรคะทีมสีแดงนะครับนำทีมโดยอังกฤษเขาบอกว่าเขาจะทำพาสต้าผัดครีมกะปิใส่แซลมอนและจะเสิร์ฟเคียงไปด้วยหมูหวานครับโดยการที่เขาจะเอาปลาแซลมอนนะครับมาหั่นแล่เป็นฟิเล่เพราะหลังจากนั้นแล้วนะครับจะมาบดเพื่อต้องการที่จะคลุกกับตัวพาสต้าเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มความแซ่บโดยการใส่พริกเข้าไปในตอนที่ผัดกับกะปิส่วนหมู3ชั้นเนี่ยเขาก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเอามาทำเป็นหวานกับเค็มเพื่อต้องการที่จะมีรสชาติตามที่พี่อาสาสมัครขอมาครับผมแล้วก็มีซุปซูเปอร์ตีนไก่นะครับที่จะมีความแซ่บมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดมีความเค็มแต่ไม่อยู่จุดเดียวนะครับอาหารจานหลักที่เขาจะใช้ครีมเนี่ยนะครับมันจะไปลดทอนความแซ่บความเผ็ดหรือเปล่าต้องมาดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วเขาจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับแซลมอนถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี้ก็เสร็จแล้วโอเคแล้วเขามีการแบ่งงานกันยังไงบ้างคะอังกฤษจะแบ่งงานให้กับเจคแล้วก็แหม่มนะครับให้เตรียมหมูนะครับซึ่งแหม่มจะนำไปทำหมูหวานต่อเรินเนี่ยจะดูแลซุปเปอร์ตีนไก่หรือต้มยำเลยนะครับปลาแซลมอนเนี่ยจะมอบหน้าที่ให้กับไม้สุงไม้สุงนี่จะทำซอสครีมกะปิด้วยอีกต่างหากนะครับอังกฤษเขาบอกเขาจะเป็นคนที่ทำพาสต้าแต่ดูเหมือนว่าหัวหน้าทีมอังกฤษนะครับพอแหม่มออกความเห็นเนี่ยเขาก็ปัดทิ้งไปเลยครับแต่การทำแบบนั้นเนี่ยไม่แน่ก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้ครับเพราะว่าเวลามันล่วงเลยมาแล้วพอประมาณเลยนะครับถ้าเขายังไม่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่ทันเวลาได้ครับใส่เกลือลงไปยังจะเอาเกลือทำอะไรเนี่ยบอกมาสิใส่น้ำปลาไม่ได้หรอไข่ไหมอ่ะเป็นไข่ดองโอเคตอนนี้หมดไปแล้ว30นาทีอย่าลืมนะครับอาหารจะต้องมีรสแซ่บและมีความแปลกใหม่ไม่ธรรมดาได้ยินไหมครับครับครับตีนไก่ที่ทำอะไรกับมันก่อนไม่ต้องเสิร์ฟแล้วเสียเวลามันเสียเวลาในการในการบูชด้วยแล้วตอนนี้พี่อังอ่ะครีเอทว่าจะใส่โปรตีนอะไรลงไปในซุปโอเค30นาทีคิดว่าทุกคนเข้าใจหน้าที่ของตัวเองแล้วปลาหมึกต้มน้ำดำต้องตอบโจทย์แล้วล่ะกับรสแซ่บและมีความแปลกใหม่นุเนื้อปลาไม่ค่อยสดนะทำสุกไปเลยครับลุงเออโอเค30นาทีมันก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่มันก็เกิดมีปัญหาเล็กน้อยเราก็ตามแก้ตามนู่นนะนุครับผมสรุปแก้ไขเมนูหรือยังได้ครับแซลมอนเสิร์ฟเป็นสุกครับแล้วมันจะอร่อยไหมอร่อยแน่นอนครับไม่กระด้างนะไม่กระด้างครับเพราะว่าเรามีมือแซ่บอยู่ความเค็มเนี่ยเรามีแค่น้ำปลาให้คุณเนี่ยคุณจะทำซุปกิมจิจะได้เหรอได้ครับจะพยายามปรุงพยายามชิมให้เข้ากันมากที่สุดครับอาหารอีสานกับอาหารเกาหลีไม่เคยมาอยู่ด้วยกันแต่วันนี้เราจะเอามาอยู่ด้วยกันให้ได้ครับมันจะเข้ากันไหมเข้ากันเป็นปีเป็นขุยแน่นอนอยากจะทำให้อาหารอีสานกับอาหารเกาหลีที่มันไม่เข้ากันเลยเนี่ยเข้ากันให้ได้มองว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นะเมนูที่คุณคิดออกมาสรุปมาทั้งหมดเนี่ยครับคิดร่วมกันหรือเปล่าคิดด้วยกันครับแชร์ไอเดียกันครับเบลแล้วเบลเห็นด้วยป่ะเพราะเห็นเบลบอกว่ามันไม่มีความคิดสร้างสรรค์เห็นด้วยค่ะแต่เริ่มมีความคิดว่าตีนไก่ไม่โอเคค่ะเราจะเปลี่ยนปลาหมึกไหมดังนั้นนะคะออกความเห็นร่วมกันและทำออกมาให้ดีที่สุดรับทราบครับเบลเดี๋ยวเราจะเอายังไงถ้าเกิดไม่เปิดเปลี่ยนเป็นปลาหมึกเบลก็เห็นด้วยว่าโอเคมันตอบโจทย์แซ่บแต่มันยังไม่ตอบโจทย์การว่าแล้วความคิดสร้างสรรค์อยู่ไหนเรามั่นใจจริงๆใครจะไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดเดี๋ยวเราผิดชอบเองงั้นไปหยิบปลาหมึกกับผักเตรียมต้มนะใช่เอามาทำลองไว้ก่อนเออฟังทีมสีน้ำเงินถึงแม้ว่าลูกทีมจะมองว่าเมนูที่กำลังทำอยู่ยังขาดความคิดสร้างสรรค์แต่นุหัวหน้าทีมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจะทำเมนูนี้ต่อไปและจะรับผิดชอบถ้าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นส่วนทีมสีแดงกลับต้องเปลี่ยนเมนูกลางคันเพราะโปรตีนหลักที่เลือกใช้ตอนแรกต้องอาศัยเวลาในการจัดการซึ่งถ้าฝืนทำต่อไปอาจเสิร์ฟได้ไม่ทันเวลากระโตลงกระเทียมเตรียมย่างกระเทียมย่างเลยพี่มันเดี๋ยวต้องหั่นปลาหมึกต่อนะโอเคครับคุณไม่ใช้ตีนไก่แล้วเหรอครับเปลี่ยนใจแล้วครับจะเปลี่ยนเป็นคล้ายๆเป็นต้มยำน้ำดำแล้วก็ใส่ปลาหมึกครับ
น้ำสีดำได้จากไหนครับหมึกของปลาหมึกครับแล้วที่ไม่ใช้ตีนไก่เพราะกลัวเปื่อยไม่ทันเหรอก็เปื่อยไม่ทันครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อาจจะไม่มากพอแต่ถ้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยต้องเร่งแล้วนะครับใช่ครับจะไม่ทันครับครับขอบคุณครับก็เริ่มเครียดนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าเราน่าจะแก้ปัญหาได้ทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากที่เรากำลังทำอยู่เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ลงไปเริ่มเต็มเส้นเลยนะครับพี่เพียงกิบแก้ไขปัญหาได้ดีมากโดยการที่ไม่ใช้ตีนไก่เพราะถ้าว่ารอไปก็แค่นั้นได้ผมทำร้ายผมบ้างแล้วฝากหั่นอันนี้ต่อพี่การทำอาหารให้มีคุณภาพและเสิร์ฟได้ทันเวลาคือสิ่งที่คณะกรรมการต้องการจะเห็นในการแข่งขันแบบทีมมากที่สุดซึ่งทีมสีแดงกำลังเร่งสุดชีวิตเพราะการเปลี่ยนเมนูทำให้พวกเขาต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดไม่ได้2ใช่ไหมมันไม่ถึง200มัน100 120อ่ะเดี๋ยวทำตีนไก่ให้ได้200มันจะได้ลงได้2อันในขณะเดียวกันคณะกรรมการได้เห็นข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้กับทีมสีน้ำเงินในการจัดการโปรตีนหลักด้วยความกังวลของหม่อมหลวงขวัญทิพย์จึงเข้าไปสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนุ๊กนี่ต้มตีนไก่ไปยังต้มแล้วครับพอไหมได้120ครับเดี๋ยวจะทำเพิ่มแล้วคุณจะเสิร์ฟเนี่ย1ที่เท่าไหร่2ชิ้นครับทั้งหมด101คนคุณต้องทำ202ชิ้นครับผมแต่นี่ลงไป120ใช่ครับเดี๋ยวใส่เพิ่มไปครับแต่ตามหลังลงไปและมันจะเปื่อยเท่ากันไหมนุ๊กคุณเริ่มต้นไปนานแล้วแล้วก็มีปลาหมึกด้วยเดี๋ยวใส่ปลาหมึกเพิ่มไปครับเอาปลาหมึกลงไปแก้ไขตีนไก่มันไม่ใช่การไม่ทันครับพอมันไม่ทันเนี่ยใส่ปลาหมึกเพิ่มไปแทนทิ้งไก่ที่มันจะไม่ทันเนี่ยเพราะมันจะไม่เปื่อยพอก็เลยจะแก้ปัญหาใส่ปลาหมึกแทนลงไปก่อนจะเถียงฟังก่อนดีคำนวณดีถ้าเขาเตือนแบบเขาว่าเขาต้องเห็นอะไรใช่ป่ะไม่ฟังก่อนวะเอาไงวะมาต้มอีกหม้อนึงนุถ่ายน้ำมันนั้นมาครึ่งนึงแล้วน้ำนี้เติมมันจะได้ไปเสมอกันมาช่วยพี่ในขณะที่เวลาการแข่งขันลดลงเรื่อยๆแต่ความกดดันกลับเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณเพราะงานเลี้ยงขอบคุณในนามมาสเตอร์เชฟครั้งนี้ทั้ง2ทีมจะต้องทำให้สุดฝีมือและทำให้ดีที่สุดแต่ตอนนี้ฝั่งทีมสีแดงเหมือนพวกเขาจะเร่งรีบจนขาดความระมัดระวังซึ่งนั่นอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ที่ยากเกินกว่าจะรับมือพี่เลินมันไหม้ก้นต้องเปลี่ยนกระทะไหม้ก้นเลินครับครับหมูคุณไหม้หรือเปล่าไหม้ก้นครับกำลังเคี่ยวมาครับโอ้โหนี่กลิ่นขึ้นมาไหม้เลยใส่น้ำเปล่าเพิ่มไหมโอ้โหไม่ได้ไม่ได้กินออมหมดแล้วแหม่มดูแลเตานี้เป็นหลักผมช่วยแล้วแหม่มมาบอกให้พี่เลินข้างล่างมันมีกลิ่นไหม้ต้องเปลี่ยนกระทะแหม่มเป็นคนทำไหม้แต่คุณเลินมาเฝ้ากระทะให้แหม่มคุณเลินคือแพะรับบาปตรงก้นมันไหม้แล้วเราก็แบบตายแล้วอังกฤษครับครับอังกฤษเห็นนี่ไหมครับนี่รู้สึกกังวลว่าแบบอ้าวหมูต้องทำใหม่เราจะทันหรือเปล่าเราก็รู้สึกผิดเข้าไปอีกเหมือนแบบวันนี้ทำอะไรก็แบบไม่ถูกเดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวแก้ให้เรากำลังจัดงานเลี้ยงอาหารเพื่อขอบคุณกู้ชีพกู้ภัยใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณเสิร์ฟของไหม้ไม่ได้นะครับครับโอเคครับไม่เสิร์ฟครับของไหม้เดี๋ยวจะแก้ปัญหาครับในชิมก่อนสิช้อนอยู่ไหนหมูหวานมันคือหน้าที่ของเราโอเคหมูยังมีเวลาก็ยังพอมีแล้วก็คิดว่าโอเคมันยังแก้ไขได้กลิ่นไม่ออกปะไม่ได้กลิ่นอ่ะมันตักข้างบนอย่าไปก้นไม่เฉพาะหัวหน้าทีมลูกทีมก็ต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยมันมี2วิธีวิธีแรกคือคุณเอาลงก่อนใส่นี่แล้วถ้าวิธีที่2ถ้ามันมีกลิ่นอยู่เราใส่น้ำซุปเลยเปลี่ยนใส่น้ำซุปไปเลยใส่น้ำซุปไปเลยเปลี่ยนกระทะได้เปลี่ยนกระทะเอาเดี๋ยวลงตักใส่นี่หลังจากที่ทีมสีแดงกำลังแก้ไขปัญหาหมูหวานที่ไหม้อยู่นั้นตอนนี้เหล่าอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยทั้ง101คนกำลังเคลื่อนตัวมาอย่างพร้อมเพรียงกันบนทางคู่ขนานถนนบางนาตราดซึ่งทั้งหมดกำลังมุ่งหน้าสู่สนามการแข่งขันของ MasterChef และเพื่อให้สมเกียรติกับสิ่งที่พี่ๆอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดงานเลี้ยงขอบคุณในนาม MasterChef ประเทศไทยครั้งนี้ทั้ง2ทีมจึงถูกตั้งความคาดหวังจากคณะกรรมการทั้ง3คนว่าทุกอย่างจะต้องออกมาทันเวลาและสมบูรณ์แบบมากที่สุดพี่เลิศปลาหมึกพร้อมวางแป๊บเดียวเดี๋ยวหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวจัดการนั่นให้ตีนครบยังตีนครบแล้วทุกคนคะหมดเวลาไปแล้ว60นาทีเหลือเวลาอีกเพียง60นาทีพวกคุณจะต้องเริ่มเสิร์ฟอาหารให้แก่แขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วค่ะครับเชฟโรยพริกสดเข้าไปดีไหมพี่ซุปเนี่ยทำอะไรก็ทำเด้อมันไม่ถึงชั่วโมงแล้วอย่าลืมน้ำปลาด้วยนะเพราะอยากได้แซ่บพี่เลิศเดี๋ยวฝากต้มน้ำอีกหม้อนึงก่อนกำลังต้มกิจครับครับตอนนี้ผ่านไปแล้วชั่วโมงนึงครับ
มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับหมูหวานกำลังทำอยู่แล้วก็มีแซลมอนกำลังทำครับส่วนพี่เลินนี่กำลังเตรียมน้ำซุปปลาหมึกน้ำดำครับแล้วพอเสร็จจากนี้ก็จะต้มเส้นพาสต้าครับแล้วก็จะทำเป็นซอสที่คลุกกับพาสต้าก็คือจะทำเป็นน้ำพริกกะปิครับแต่เหลือเวลาแค่1ชั่วโมงนะครับคุณแน่ใจใช่ไหมครับว่าจะเสร็จทันศึกการแข่งขันภารกิจแบบทีมหรือทีมเชลเลนจ์ก็ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วอีก1ชั่วโมงทั้ง2ทีมจะต้องเริ่มเสิร์ฟอาหารให้แก่พี่ๆอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยทั้ง101คนแต่จากสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังดูออกได้ยากว่าระหว่างทีมสีแดงหรือทีมสีน้ำเงินทีมไหนจะเป็นต่อมากกว่ากันดังนั้นด้วยเวลาที่กระชั้นชิดเข้ามาทุกทีนอกจากการวางแผนที่ถูกต้องการจัดการเวลาก็เป็นเรื่องที่พวกเขาจะละเลยไม่ได้พี่เลินเดี๋ยวฝากต้มน้ำอีกหม้อนึงก่อนกำลังต้มอังกฤษครับครับตอนนี้ผ่านไปแล้วชั่วโมงหนึ่งครับมีอะไรเป็นรูปเป็นร่างแล้วบ้างหมูหวานกำลังทำอยู่แล้วก็มีแซลมอนกำลังทำครับส่วนพี่เลินนี่กำลังเตรียมน้ำซุปปลาหมึกน้ำดำครับแล้วพอเสร็จจากนี้ก็จะต้มเส้นพาสต้าครับแล้วก็จะทำเป็นซอสที่คลุกกับพาสต้าก็คือจะทำเป็นน้ำพริกกะปิครับแต่เหลือเวลาแค่1ชั่วโมงนะครับคุณแน่ใจใช่ไหมครับว่าจะเสร็จทันแน่ใจว่าจะทันครับทำงานเร่งเลยนะครับโอเคครับปลาหมึกลวกเลยป่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวล้างอีกรอบก่อนระวังก้นมันไหม้นะโอเค1ชั่วโมงผ่านไปไวมากคือเราเตรียมพวกเนื้อสัตว์อะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเราเหลือแค่ประกอบร่างแล้วก็ปรุงเท่านั้นเองคิดว่าทันแน่นอนเวลาเหลือด้วยต้องรีบถั่นมะนาวแล้วบีบมะนาวแล้วว่ะหลังจากที่อังกฤษหัวหน้าทีมสีแดงแสดงความมั่นใจกับเชฟเอียนว่าอาหารของพวกเขาทำออกมาทันเวลาอย่างแน่นอนแต่ฝั่งทีมสีน้ำเงินกำลังเจอกับปัญหาที่อาจทำให้เขาไม่สามารถเสิร์ฟอาหารได้ครบตามจำนวนเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการคำนวณปริมาณวัตถุดิบซึ่งถ้าพวกเขาแก้ไขได้ช้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เขาเข้าใกล้ความพ่ายแพ้มากขึ้นเท่านั้นสรุปได้ชั้นใหญ่เหรอพ่อเหรอแน่นะหนูทำไมไม่ใช้พาสต้าพ่อเหรอเออว่ะมันดูไม่น่าพอร้อยคนนะเส้นใหญ่แค่นั้นเอาตรงๆเสิร์ฟ20จานก็หมดทำสำรองไว้ของแรกยังไม่เสร็จทำสำรองมองลองมองดูดิไม่พอร้อยคนถ้าไม่มีพี่มิเชลพูดอ่ะคือคิดว่าเสิร์ฟไม่พอพาสต้าเอากระทะมาตั้งเราก็คิดว่ามันจะมีเยอะไม่อยากโทษทีมงานดูครับเส้นทั้งหมดมีแค่นี้ไม่ในนั้นมีแค่นี้ครับคุณเลือกใช้ของที่มีไม่พอแล้วคุณจะเสิร์ฟเขาได้ยังไงจะเป็นพาสต้าครับสรุปว่าเสิร์ฟเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้างพาสต้าบ้างเมื่อกี้ถามแล้วว่าทีมงานเตรียมมาให้แค่นี้ใช่ก็ทีมงานมีแค่นี้แล้วถามแล้วว่ามันมีอีกไหมก็ทำไมไม่เตรียมมาอ่ะก็เหมือนเดิมไม่อยากขอโทษทีมงานแต่คุณต้องเช็คทุกอย่างก่อนลงมือถ้าคุณจะออกมาแล้วคุณคำนวณแล้วว่ามันไม่พอแล้วคุณจะมาโทษทีมงานไม่ได้โทษครับอธิบายให้ฟังว่ามันไม่พอก็อย่างการจะเปลี่ยนให้เร็วที่สุดนะครับดิฉันเข้ามาเตือนเพื่อให้คุณคิดให้รอบคอบผมก็อธิบายว่าสิ่งที่กำลังจะแก้ไขให้ฟังอยู่ไงครับมันคือความจริงมันคือความจริงหรือเปล่าแล้วเราแก้ปัญหาอยู่เราไม่ได้เถียงกับข้างครูด้วยถ้าคุณจะเถียงและเอาชนะดิฉันให้ได้ทุกเรื่องเนี่ยไม่ได้เถียงผมกำลังอธิบายให้ฟังอยู่ดิฉันว่าดิฉันไม่เตือนคุณดีกว่าผมแค่อธิบายให้ฟังผมไม่ได้เถียงก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะเอาชักแม่น้ำอีสายมาอธิบายให้ฟังก็ไม่ฟังแล้วกำแพงหนาเหลือเกินนี่เขาเข้ามาเตือนอันนี้เขาหวังเรียนอีกสถานการณ์ในทีมก็เหนื่อยการมีเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะเครียดไปด้วยไม่เห็นด้วยที่ไปแสดงกิริยาอาการแบบนั้นเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่การมันมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเกินไปบางครั้งคำเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่มันก็สำคัญนะนุครับนุมีปัญหาอะไรกับการเตือนของกรรมการไหมครับนี่อาจจะร้อนแล้วก็อาจจะขาดสติไปนิดนึงครับการร้อนของคุณน่ะแล้วคุณไปเถียงกับพี่ป้อมอันนี้มันคือกริยามารยาทที่ไม่ดีคุณรู้ใช่ไหมครับครับคุณเป็นอย่างนี้หลายครั้งคุณอยากจะอยู่ที่นี่ต่อใช่ไหมครับอยากอยู่ครับเราเตือนคุณเพื่อหวังดีนะครับใช่ครับมันไม่ถูกครับครับ
เราก็ยอมรับว่าอาจจะขาดสติไปหน่อยด้วยอากาศที่มันร้อนมากเราสู้ไม่ไหวจริงด้วยอากาศแล้วนะเหลือต้มเส้นกับลวกปลาหมึกแล้วก็ปรุงน้ำใช่หมดเลยป่ะแตมครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ควรเสิร์ฟของดิบค่ะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้ใช้อะไรดิบนะเราทำสุกทุกอย่างไม่มีอะไรดิบเลยค่ะเชฟเสิร์ฟแต่ของสุกค่ะอันนี้คือแซลมอนที่คุณทำใช่ไหมครับสุกใช่ไหมครับเสิร์ฟสุกค่ะเชฟคุณเอามาใส่ในกระมังที่เคยใส่ของดิบมาก่อนเห็นไหมครับว่ามันมีปลาดิบอยู่ในนี้ผมเห็นว่าเป็นกะละมังปลาที่เคยใส่ของมาก่อนคุณต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องไฮจีนแก้ไขครับเดี๋ยวจะแก้ครับได้ค่ะเดี๋ยวจะแก้ไขครับเดี๋ยวอุดอีกทีครับเรารู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเราจะไม่เสิร์ฟของดิบหรืออะไรที่ไม่ถูกสุขลักษณะไหมแน่นอนเปลี่ยนกระดังไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับทีมเราคิดว่าทุกคนควรรู้ว่ามันเป็นเบสิกในการทำอาหารคือของสุกกับของดิบมันไม่ควรปนกันแค่นั้นเองเสร็จแล้วใส่ลงไปในกระมังจะได้ทำอย่างอื่นได้แล้วตอนนี้ขบวนรถอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยกำลังขับรถต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่คันแรกไปจนถึงคันสุดท้ายซึ่งมีความยาวมากกว่า3กิโลเมตรและตอนนี้กำลังผ่านจุดกลับรถทางคู่ขนานถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่28ซึ่งใกล้ถึงสนามการแข่งขันภารกิจ8ทีมหรือทีมแชลเลนจ์ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของ MasterChef Kitchen เหล่าอาสาสมัครทั้ง101คนนอกจากจะได้รับเชิญมางานเลี้ยงขอบคุณแล้วพวกเขายังต้องเป็นกรรมการตัดสินอาหารของทั้ง2ทีมด้วยดังนั้นเหล่าโฮมคุกจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเสิร์ฟให้ตรงต่อเวลาและเตรียมรับมือกับทุกปัญหาเพื่อไม่ให้มีความล่าช้าเกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้เดี๋ยวพี่ป้อมดูสีแดงเดี๋ยวผมดูสีน้ำเงินให้เองจะสไลด์หรอไม่รู้ลองทำให้ดูถ้าดูเวลาสามสิบนาทีเดี๋ยวไม่ทันเพราะเนี้ยกะอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เอามาเสียเวลาทำเร็วดีกว่าขอทำเร็วได้ไปขอเร็วอังกฤษคะครับเหลือเวลาอีกแค่30นาทีต้องเสิร์ฟแล้วคุณถึงไหนแล้วตอนนี้ก็คือเหลือแค่ปรุงน้ำซุปหมูเสร็จแล้วแล้วก็พาสต้ากำลังต้มเสร็จแล้วครับอันนี้คือเป็นซอสที่ใช้กับพาสต้าเสร็จก็คือรอคลุกอย่างเดียวครับก็ทุกอย่างแค่รอประกอบร่างแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับแน่ใจนะว่าทันเวลาในครึ่งชั่วโมงเสิร์ฟได้แน่เสิร์ฟได้ครับตั้งใจให้ดีนะคะโอเคเหลืออีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะทุกคนให้ทันนะครับเชฟเร่งค่ะครับเชฟ30นาทีที่เหลือเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะรู้สึกว่าแค่ลงจานและปรับรสชาตินิดหน่อยก็เสร็จพาสต้าเราว่าคุกไปเลยไม่ผัดแล้วเสียเวลา okay. คุกกับน้ำพริกกะปิเร็วเร็วเร็วมาขึ้นเร็วเทไหนคะนี่เทใส่ชามโอเคโอเคโอเคผัดไปหน่อยผัดไปหน่อยเวลาคือสิ่งที่สำคัญหากพวกคุณทั้งทีมบริหารไม่ได้งานนี้ผมบอกได้คำเดียวครับว่าพังครับพังเชฟแน่ไหวไหมรู้ความที่ว่าเร่งไปเร่งหน้าเตาแทบจะไม่ได้หายใจแหกคอเลยนะแล้วรู้สึกว่ามันหายใจไม่ทันขอน้ำมันเหนื่อยกะว่าจะนั่งสักแป๊บนึงเอาพริกลงเลยป่ะหรือเอาผักลงก่อนพริกลงก่อนครับลุงแดงครับลุงแดงเป็นไงบ้างครับก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าหิวน้ำมันร้อนไหวใช่ไหมครับไหวครับนั่งพักก่อนแค่เหนื่อยครับหายใจไม่ทันขอน้ำให้ลุงแดงหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับไหวนะครับลุงแดงไหวนะไหวครับไหวครับแป๊บเดียวมันไม่ได้อยู่เลยตั้งแต่เริ่มทำปลาถ้าไม่ไหวบอกได้เลยนะครับครับพอได้น้ำได้ยาได้อะไรมาดมแล้วก็ดีขึ้นพูดร้อนเลยสู้ๆนะพอรู้ลุกไหวทำงานไหวก็ต้องไปต่อแล้วนี่มันเป็นเรื่องของทีมหรือ4คนไม่ทันเกือบยังพี่เลินเนี่ยหม้อนี้เสร็จแล้วไปไปจัดจานไปแล้วทั้งทีมสีแดงนี่มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมคะผมกังวลเรื่องการบริหารจัดการเวลาครับเพราะว่าเขามาเปลี่ยนการทำซุปเปอร์ตีนไก่เนี่ยกลายเป็นทำเป็นหมึกน้ำดำมีเหตุผลว่าจะกลัวว่าตีนไก่เนี่ยมันจะเปื่อยไม่ทันแต่การเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยเขาต้องมาเริ่มตั้งต้นใหม่กับตัวซุปเลยเพราะเปลี่ยนมาใช้ปลาหมึกเนี่ยนะครับแล้วก็มีหมึกดำเข้าไปอีกด้วยนะครับซึ่งก็เกรงว่าจะบริหารจัดการเวลาไม่ทันนั่นเองครับเปรี้ยวเค็มโอเคเอารสจัดๆกว่านี้ได้อีกเรื่องนึงที่น่ากลัวนะครับหมูหวานที่เขาทำเนี่ยมันไหม้ตรงนี้นะครับต้องมาแก้ไขปัญหาเพราะว่าเขาทำในกระทะที่ใหญ่ต้องมาดูว่าเขาแก้ไขด้วยวิธีไหนที่ทำให้ทุกอย่างออกมาทันเวลาครับซุปได้แล้ว
แล้วทั้งทีมสีน้ำเงินล่ะคะมีปัญหาอะไรไหมคะทีมน้ำเงินที่นุเป็นหัวหน้าทีมนะคะมีปัญหาเรื่องคาร์โบไฮเดรตของจานค่ะนั่นคือเขาตัดสินใจไม่ได้จะเอาพาสต้าหรือเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ที่สำคัญก็คือว่านุเนี่ยไปหยิบเส้นใหญ่มาโดยไม่ดูว่าปริมาณที่เอามานั้นมีมากพอสำหรับ101คนหรือเปล่าเมื่อเขาผัดไปแล้วมันไม่พอเขาก็ตัดสินใจที่จะเอาเส้นพาสต้ามาใช้แต่ถ้าใช้พาสต้าทั้งหมดมันหมายความว่าเขาก็ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเหมือนกันค่ะแต่ถ้าจะใช้ทั้งพาสต้าทั้งก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มันดูครึ่งๆกลางๆอ่ะดิฉันคิดว่าข้อนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องต้องมาดูว่าวิธีของเขาจะทำออกมาให้มันราบรื่นได้อย่างไรราบเลยแล้วก็เดี๋ยวหมุนหมูเสร็จแล้วสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยทั้ง101คนมาถึงแล้วครับมาแล้วมาแล้วอย่าให้พวกเขาต้องรอพวกคุณครับมาแล้วมาแล้วเร็วพวกนี้เลยเร็วๆครับเข้ามาแล้วรถแอมบูเรนซ์มาวี่วาวี่วาเคยไม่เคยเห็นรถแอมบูเรนซ์เยอะขนาดนี้รถมามหาศาลเสียงดังสมแล้วที่สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือคนและทุกคนต้องแหวกทางให้รถอาสาวิ่งโหรถกู้ชีพกู้ภัยมากันโอ้โหเป็นขบวนเลยยาวมาจอดเฮ้ยต้องรีบเดี๋ยวไม่ทันแล้วมาแล้วเว้ยทุกคนครับเหลือเวลาอีกเพียง15นาทีเท่านั้นที่จะต้องเริ่มเสิร์ฟแล้วครับเร่งเลยครับครับเชฟก็15นาทีเริ่มลงจานแล้วคือทุกอย่างเสร็จแล้วแหละเหลือแค่ลงจานอย่างเดียวเอารถจัดจัดอ่ะอันนี้เสร็จแล้ววางนี่เส้นนุมันก็ผัดเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเหลือทุกอย่างแค่จัดจานให้มันเสร็จในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันที่ทุกอย่างควรจะต้องใกล้เสร็จสมบูรณ์มากที่สุดเพราะเหล่าอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยทั้ง101คนได้มาถึงสนามการแข่งขันเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดกลับเกิดขึ้นกับทีมสีน้ำเงินแพทครับค่ะคุณเอากระมังซาลมอนมาวางไว้แบบนี้มันไม่โอเวอร์คุกเหรอครับค่ะรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำรายการผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วการแข่งขันได้เริ่มขึ้นเมื่อผลการตรวจของทุกคนออกมาว่าปลอดภัยและไม่พบเชื้อหลังจากที่เหล่าอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยทั้ง101คนได้เดินทางมาถึงสนามการแข่งขันของ MasterChef เรียบร้อยแล้วทำให้ทั้ง2ทีมต้องเร่งรีบอย่างสุดกำลังเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์และทันเวลาที่จะต้องเริ่มเสิร์ฟสรุปเป็นเส้นใหญ่เหรอพอเหรอแต่ความเร่งรีบก็เปรียบเสมือนดาบสองคมเพราะถ้าหากไม่มีความรอบคอบก็อาจก่อให้เกิดหายนะได้เช่นกันแพทครับคุณเอากระมังซาลมอนมาวางไว้แบบนี้มันไม่โอเวอร์คุกเหรอครับพัสไม่ได้เป็นคนวางค่ะใครเป็นคนวางครับเบลวางเองค่ะเบลนึกว่ามันไม่ได้เปิดค่ะอุ้ยตายแล้วมันติดไฟไว้อะแบบนี้เนี่ยมันไม่ไหม้ก้นเหรอครับเดี๋ยวมานี่คุณวางไว้ตั้งนานแล้วนะครับมันจะโอเวอร์คุกไหมถ้ามันไหม้อ่ะจบลูกครับคุณต้องดูทุกอย่างนะครับขอโทษครับจะพยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดแล้วก็เช็คแซลมอนเลยปลาโอเคไม่โอเวอร์คุกเหลือเวลาอีกเพียง10นาทีเท่านั้นที่คุณจะต้องเริ่มเสิร์ฟอย่าให้พี่ๆกู้ภัยมารอครับครับเชฟ10นาทีเริ่มเสิร์ฟเราจัดจานแล้วเราวางไปแถวหนึ่งเต็มๆสัก30จานแรกด้วยครับอันนี้เรียบร้อยแล้วโอเคมายกอังกฤษครับสีแดงต้องเร่งแล้วนะคะโอเคครับเพราะว่าสีน้ำเงินเขาเริ่มลงจานแล้ว คุณมีเวลาอีกไม่ถึง10นาทีต้องเสิร์ฟเร่งมือค่ะทุกคนโอเคครับสีน้ำเงินเริ่มลงจานแล้วแต่เรายังไม่เสร็จไม่ได้แล้วเราต้องให้ทานเราต้องเสร็จก่อนไปจัดผักลงในจานให้หน่อยอ่ะจัดอันนี้ใหม่พาสต้าตรงนี้มีอีกนะก็คิดแล้วเราเอาพาสต้าไปกินกับซุปก็ได้เอาเส้นใหญ่ไปกินกับซุปก็ได้ตกลงนี่คือการแก้ไขปัญหาคุณเหรอครับเส้นใหญ่ไม่พอแล้วเอาพาสต้ามาลงแบบนี้แล้วมันจะเข้ากันเหรอครับผมว่ามันไม่เข้ากันครับ
อีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือปริมาณไม่เท่ากันเลยในแต่ละจานคิดเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ใช้เส้นใหญ่แต่แรกมันจะไม่ต้องมาเจอคำถามเลยคุณต้องแก้ไขแล้วนะครับเหลือเวลาไม่ถึง10นาทีได้ครับแรกเลยครับครับเชฟทำให้มันพอกันนะถ้ามันไม่พอคือเติมเพิ่มลงไปนะนับดูที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้45เพราะว่าทัสนับไว้แล้วขึ้นจานใหม่ขึ้นจานใหม่เหลือเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นคุณจะต้องเสิร์ฟอาหารครับแรกเลยครับครับเชฟเอามาโรยเลยแล้วเดี๋ยวช่วยลงซุปด้วยอันนี้น้อยจังเลยใส่รอบแรกก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่อีกรอบนึงจะได้รู้ว่าต้องเติมเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะไม่พอพอปะเนี่ยอังกฤษอย่าลืมนะคะว่าแต่ละจานต้องมีปริมาณเท่ากันหน้าตาเหมือนกันตอนนี้ดิฉันดูแล้วเนี่ยคุณลองดูจานนี้มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับอันนี้น้อยกว่าอย่าให้พลาดโอเคครับเช็คดีๆโอเคครับเร่งนะทุกคนเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วครับเชฟนี่น้อยแม่พยายามทำไปด้วย QC ไปด้วยนะลูกนะจ้ะเนี่ยไม่เท่ากันเลยจ้ะเราก็ QC ไปเลยถ้ามันไม่ผ่านเราก็แก้เลยอันนี้ไม่เท่าค่ะหลังจากที่ทีมสีแดงกำลังตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ทุกจานเท่ากันและเหมือนกันมากที่สุดตอนนี้หม่อมหลวงภาสันและคุณป๊อกได้เข้าไปสอบถามอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยว่าอาหารรสชาติสุดแซ่บที่พวกเขาต้องการเป็นอย่างไรและต้องแปลกใหม่ขนาดไหนถึงจะถูกใจพวกเขามากที่สุดปกติแล้วเมนูแซ่บๆที่ชอบกินคือเมนูอะไรคะลาบก้อยและซอยจุ๊ครับกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับผมแซ่บหลายครับแล้ววันนี้คาดหวังเมนูแซ่บสุดสร้างสรรค์ยังไงบ้างครับจะต้องเป็นเมนูที่แปลกใหม่สำหรับที่เรายังไม่เคยทานเลยต้องอาจจะเป็นเมนูที่มันดูแปลกขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นน่ากินกว่าปกติทั่วไปตามท้องตลาดคาดหวังว่าจะต้องแซ่บต้องอลังการนะครับมีแบบหลายๆอย่างรวมๆกันมีรสชาตินัวอร่อยปนกันอยู่หลายๆอย่างครับโอ้ระดับมาสเตอร์เชฟนะครับมันก็ต้องเป็นที่น่าจะคาดไม่ถึงครับผมน่าจะรสแซ่บน่าดูน้ำน้อยอันนี้น้ำน้อยนั่นไปกี่ถ้วยแล้วอ่ะ30 30 1นาทีสุดท้ายจะต้องเริ่มเสิร์ฟแล้วครับแรกเลยครับครับเชฟอีกนิดเดียว1นาทีไม่ควรโลเลกับอะไรทั้งนั้นทำไปแล้วครับต้องยอมรับคือเราเช็คทุกอย่างเราคิดว่าเรามั่นใจว่าอาหารเราแซ่บพร้อมเสิร์ฟหรือยังคะพร้อมครับเติมไป10 9 8 7 6ตอนที่เสิร์ฟเนี่ยพยายามจบจานทุกจานให้ได้ปริมาณที่เท่ากันหน้าตาเหมือนกันมากที่สุดเราก็มองจานของเราเทียบกับฝั่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยของเราตอบโจทย์มากกว่าของเขาดูไม่ได้แซ่บขนาดนั้นคุณมีเวลาเสิร์ฟอีกเพียง30นาทีที่จะให้ครบ101จาน50ทั้ง2ทีมต้องเร่งแล้วครับครับเชฟตอนนี้กี่จานแล้วพี่ออกล็อตนี้43จานสำหรับเมนูของทีมสีแดงพวกเขาให้ชื่อว่าสมอนสีท่องอิตาลีซึ่งประกอบไปด้วยอาหารจานหลักนั่นก็คือเมนูพาสต้าผัดซอสกะปิปลาแซลมอนเสิร์ฟควบคู่ไปกับหมูหวานและซุปมาในเมนูต้มแซ่บน้ำดำปลาหมึกส่วนเมนูของทีมสีน้ำเงินพวกเขาให้ชื่อว่าแซ่บนานาชาติอาหารจานหลักก็คือลาบปลาแซลมอนกินคู่กับเส้นใหญ่และเส้นพาสต้าสำหรับเมนูซุปก็คือซุปโคชูจังตีนไก่ผสมปลาหมึกสไตล์เกาหลีเมื่อทั้งสองทีมได้ทยอยเสิร์ฟอาหารออกไปจำนวนมากแต่ตอนนี้ทีมสีน้ำเงินที่มีปัญหาในเรื่องของการกะปริมาณตั้งแต่ต้นซึ่งดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องนี้จะยังไม่จบสิ้นเบลเอาเส้นใหญ่หน่อยเยอะออกมาเฉลี่ยใส่หม้อมาที่ไหนเอามาจัดระเบียบให้มันแบบดึงออกมาบ้างจานละเส้น2เส้นให้มันพอพยายามแบบเฉลี่ยให้เท่ากันให้ไม่มากที่สุดตกลงนี่เส้นใหญ่คุณพอ101จานไหมครับเนี่ยมันเหลือแค่นี้เท่านั้นเองนะครับคุณเพิ่งเสิร์ฟไปแค่70จานเท่านั้นเองนะครับนี่เช็คให้ดีนะครับครบปริมาณของแต่ละจานต้องเท่ากันและเขาต้องอิ่มท้องจะโกงเส้นไม่ได้นะครับครับเชฟขณะที่ทีมสีน้ำเงินกำลังเร่งแก้ไขปริมาณของเส้นใหญ่เพื่อให้เพียงพอต่อการเสิร์ฟในครั้งนี้หม่อมหลวงภาสันและคุณป๊อกได้เข้าไปสอบถามความพึงพอใจของพี่ๆเหล่าอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยว่าเมนูรสชาติสุดแซ่บของทีมสีไหนถูกใจพวกเขามากกว่ากัน
เป็นไงครับพอชิมแล้วชอบสีไหนครับชอบจานสีแดงครับปลาหมึกน้ำดำอ่ะโอเคครับรสชาติจัดจ้านผัดกะปิโอเคครับหมูโอเคเราชอบสีน้ำเงินน้ำซุปมันหวานไปครับส่วนจานหลักพอคุกลองคุกกินแล้วมันไม่หนัวครับชิมแล้วชอบสีไหนมากกว่ากันคะชอบสีน้ำเงินมากกว่าอาหารรสชาติเขามีเปรี้ยวเผ็ดแล้วทางทีมสีแดงล่ะคะเส้นแข็งไปหน่อยเซอร์ไพรส์ไหมครับเซอร์ไพรส์มากครับสีแดงนะครับของอย่างนี้ค่อนข้างเข้ากันครับเผ็ดกำลังพอดีครับแล้วสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเส้นเหมือนเอาไปผัดน้ำมันนะครับส่วนลาบปลาแซลมอนไม่ค่อยเข้ากันนะครับหลังจากชิมแล้วชอบสีไหนมากกว่ากันคะสีน้ำเงินครับรสชาติค่อนข้างจะดีกว่าเส้นของพาสต้าจะนุ่มกว่าเป็นไงครับชอบสีไหนมากกว่ากันแล้วเพราะอะไรครับสีแดงครับเพราะสีแดงผมว่ารสชาติกลมกล่อมครับเพราะว่าจะเป็นตัวซุปผมว่าเปรี้ยวใช้ได้ที่เป็นหมูทอดผมว่าหวานดีมันดีสีน้ำเงินเป็นไงถ้าสีน้ำเงินผมว่ายังสู้ไม่ได้ตรงที่ว่าตัวที่เป็นลาบแซลมอนนะครับยังอ่อนในความเป็นอีสานอยู่ก็คือยังขาดเปรี้ยวถ้าเป็นลาบจะต้องชูตรงนี้ครับสีน้ำเงินยังไม่ถึงการคำนวณปริมาณอาหารยังคงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดในการแข่งขันภารกิจแบบทีมแต่ในช่วงสุดท้ายของการเสิร์ฟดูเหมือนว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับทางทีมสีแดงหวานพอไหมกำลังทำเพิ่มอยู่ okay. ไม่พออังกฤษครับหมูหวานคุณพอไหมเนี่ยคุณเพิ่งเสิร์ฟไปแค่60จานเองเหลืออีก40จานเหลือหมูหวานแค่นี้จะทันไหมเสิร์ฟไปแล้ว60จานหมูหวานเหมือนจะไม่พอพอได้ละอีเจ๊กต้องแย่อย่างสักอย่างละทั้งรสชาติปริมาณเท่ากันนะครับแก้ไขปัญหาให้ดีค่ะเร่งครับเจ๊ผมบอกให้เจ๊ไปเตรียมทำหมูเพิ่มเพราะเรามีหมูที่เราลวกไว้แล้วถ้าผัดเพิ่มก็คงไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยผัดแล้วลงกระทะเลยลงกระทะไปเลยพอแล้วพอแล้วแล้วพวกชาวอาสาสมัครที่เป็นกรรมการของเราวันนี้เขามีความเห็นว่าอย่างไรสำหรับอาหารของ2ทีมดูแล้วค่อนข้างสูสีทั้งทีมสีแดงและสีน้ำเงินนะครับมีทั้งชอบและไม่ชอบในแต่ละจุดต่างกันไปครับอย่างเช่นทีมสีน้ำเงินเนี่ยถ้าคนที่ชอบเนี่ยเขาจะบอกว่ารสชาติที่ทำออกมาเนี่ยมันแซ่บแบบกลมกล่อมกำลังดีแต่ก็มีบางคนเนี่ยถ้าไม่ชอบเขาบอกว่าตัวเส้นของทางฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยเวลาผัดแล้วมันจะผัดกับน้ำมันแล้วมีน้ำมันเยอะมากเกินไปครับส่วนทีมสีแดงนะคะคนที่ชอบเขาก็จะบอกว่าทีมสีแดงเนี่ยมีองค์ประกอบค่อนข้างหลากหลายพอมีองค์ประกอบเยอะๆมันทำให้ดูเหมือนเป็นอาหารของมาสเตอร์เชฟเป็นอาหารของมืออาชีพแต่คนที่ตินะคะเขาก็จะติว่าอาหารเนี่ยรสชาติค่อนข้างอ่อนไปนิดนึงแล้วก็เส้นพาสต้าเนี่ยแข็งเกินไป83แล้วใช่ไหมขาดอีก15 16ใช่โอเคได้เหลือเวลาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นคุณต้องเสิร์ฟให้ครบค่ะได้ยินไหมครับเชฟซุปครบแล้วใช่ป่ะซุปครบแล้วโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่างน้อยได้เสร็จก่อนครบตามที่ต้องการพอเราเสร็จก่อนแล้วเรามีความรู้สึกว่าชนะชัวร์ทำน้ำระวังเรื่องเส้นนิดนึงโอเคพอขณะที่ทีมสีแดงกำลังดีใจที่พวกเขาทำอาหารได้ครบตามจำนวนและเสร็จก่อนเวลาแต่ตอนนี้ฝั่งทีมสีน้ำเงินยังคงวุ่นวายกับการเสิร์ฟอาหารถ้าพวกเขาไม่อยากพ่ายแพ้ทางเดียวเท่านั้นพวกเขาจะต้องเร่งมือและทำทุกวิถีทางเพื่อเสิร์ฟให้ทันเวลาผัดจานหนึ่งแน่เลยว่ะพี่นุ๊กตักใส่จานนี้เลยขอบคุณค่ะนุ๊กครับครับคุณต้องเร่งแล้วนะครับสีแดงเขาเสิร์ฟเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเรื่องอะไรครับขาดอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวใส่ผักค่ะใส่ผักซุปครับจะเขาดาวแล้วนะครับเร่งเลยครับครับเชฟทุบขาเท่าไหร่อ่ะ1 2 3 4 5ขอถ้วยเดียวไปๆๆ1นาทีสุดท้ายจะหมดเวลาเสิร์ฟค่ะ1นาทีนาทีสุดท้ายเคี่ยวทุกอย่างพยายามแบบเฉลี่ยให้เท่ากันให้ไม่มากที่สุดหวังว่าพี่ๆที่ชิมอาหารของเราจะชอบในจานของเราโอเคนี่ครบแล้วนะคะนี่ครบแล้วนะก็หวังว่าจะชนะ10 9 8 7 6 5สองหนึ่งหยุดเสิร์ฟครับยกมือขึ้นซุปขาดเท่าไหร่อ่ะขอถ้วยเดียวไปไปไปสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหยุดเสิร์ฟครับยกมือขึ้นเมื่องานเลี้ยงขอบคุณในนาม Master Chef จบลงตอนนี้ถึงเวลาที่เหล่าทีมอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยทั้ง101คนจะต้องตัดสินใจว่าทีมสีไหนจะคว้าชัยชนะในครั้งนี้นั่นหมายความว่าทีมที่แพ้จะต้องไปเจอกับความพินาศที่ยากจะคาดเดาได้
นะคะที่เราจะได้ทราบว่าทีมไหนที่จะเป็นผู้ชนะส่วนทีมที่แพ้จะต้องเจอกับความพินาศคือเราก็ไม่อยากพินาศอะเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดอะเรื่องรสชาติเรามั่นใจครับว่าเราชนะสีแดงในเรื่องรสชาติแน่นอนซึ่งในตอนนี้นะครับคะแนนอยู่ในมือผมแล้วแต่เราจะกลับไปประกาศกันใน MasterChef Kitchen ครับขอให้เป็นทีมที่ชนะในวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยทั้งหมด101คนที่มาร่วมงานเลี้ยงขอบคุณและเป็นกรรมการตัดสินอาหารในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอขอบคุณพี่ๆกู้ภัยกู้ชีพนะคะที่ให้เกียรติมารับประทานอาหารผลจะออกมาไม่รู้แหละมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราได้ทำให้พี่ๆเขากินแล้วอะอยากให้เขาอร่อยให้เขาเอนจอยกับอาหารที่เราทำให้เขาเนาะนุดูท่าไม่ค่อยมั่นใจอะใครจะชนะก็ภาวนาแหละเพราะอยากให้เป็นทีมเราในการแข่งขันภารกิจแบบทีมจะต้องมี1คนจากทีมที่แพ้คืนผ้ากันเปื้อนและต้องกลับบ้านแต่วิธีที่จะต้องตัดสินว่าใครที่จะต้องกลับบ้านจากทีมที่แพ้จะไม่เหมือนเดิมคำว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันน่ากลัวสำหรับ MasterChef เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเล่นอะไรก่อนที่เราจะประกาศทีมไหนเป็นทีมที่แพ้เราจะให้พวกคุณทั้งสองทีมไปประชุมกันเองว่าใครคือสองคนในทีมที่ทำงานออกมาได้แย่ที่สุดใครไม่สมควรจะอยู่ใน MasterChef Kitchen ต่อไปเพื่อมาให้กรรมการตัดสินอีกครั้งงานเข้าเฮ้ยแพ้ปุ๊บต้องออกเลยอ่ะแล้วมันจะเลือกยังไงใครจะออกก็ต้องหวังว่าเราผิดพลาดน้อยกว่าอีกทีมนึงก็แค่นั้นอย่าลืมนะครับพวกคุณทุกคนต้องสู้เพื่อตัวเองถ้าคุณไม่สู้จะกลายเป็นคนที่ต้องกลับบ้านเชิญไปประชุมกันได้เลยครับการทำงานเป็นทีมเฟืองทุกเฟืองสำคัญมากคือมันก็มีบางเฟืองที่มันไม่ยอมหมุนตามคนอื่นมันก็อาจจะต้องออกไปอ่ะนี่ก็ต้องสู้ต้องสู้เพื่อตัวเองคุณอังเชิญค่ะการทำงานในทีมของเราวันนี้ไม่คิดว่าใครทำงานไม่ดีเลยคิดไหมว่าเป็นสองคนที่แย่ไหมแต่เราพร้อมที่จะปกป้องตัวเองเราทำหลายอย่างนั่นคือสิ่งที่เราทำคือเราจะต้องเลือกสองคนเพื่อไปให้กรรมการตัดถ้าเราเป็นทีมที่แพ้โอเคตอนนี้หนูจะให้พี่เป็นคนตัดสินใจก่อนแล้วก็เราจะมาโหวตกันเขาเป็นทีมกัปตันเขาจะมองออกเลยว่าอะไรคือจุดอ่อนคิดว่าเราก็เลือกคนสองคนได้จากการทำงานด้วยกันวันนี้การที่เราเป็นหัวหน้าทีมอ่ะเราฟังลูกทีมแล้วเราก็อยากให้ลูกทีมฟังเราด้วยคนที่เรารู้สึกยังไม่เก็ทการทำงานของเราที่สุดน่าจะเป็นแมมคือเราบอก1 2 3ก็คือทำ1 2 3แล้วเขาก็เก็ทแต่เหมือนแมมอ่ะยังไม่เก็ทที่สุดแต่ด้วยความที่แมมก็กังวลว่าตีนไก่อ่ะมันก็ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จริงแต่ก็รู้ว่าแบบโอเคอาจจะแบบกลายเป็นขัดแบบไม่น่ารักตั้งแต่ที่ไปขัดตอนที่เชฟเดินมาคุยแล้วมันเป็นวิธีการเสนอความคิดที่แย่มากแบบทำงานไม่ถูกระบบการทำงานเป็นกลุ่มถามจนมันไม่ใช่จังหวะที่จะต้องถามประเด็นหลักที่เรามีความเสี่ยงมากที่สุดก็คือว่าเราเกือบจะทำหรือไม่เรื่องไม่อ่ะบอกเลยว่ายอมรับผิดจริงๆมันคือหน้าที่ของแมมซึ่งแมมควรจะคนให้เสร็จแต่ไม่คือเวลาแจกงานต้องรับผิดชอบในส่วนของเราให้ดีที่สุดใช่แล้วแมมคิดว่าโอเคโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มงานให้คนอื่นหัวหน้าทีมเลือกแต่ทุกคนก็เห็นด้วยมันก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ไม่ถูกใจแค่หัวหน้าทีมเราอาจจะไม่ถูกใจทุกคนเลยขอโทษด้วยแต่สุดท้ายแล้วที่วุ่นวายหรือที่ไม่น่ารักอ่ะก็คือแค่อยากให้ทุกอย่างเข้าใจให้ดีที่สุดความหวังดีเว้ยอย่าลองไม่เป็นไรแล้วขอโทษถ้าแบบไม่น่ารักไม่ได้เลยคือเราจะไม่ไฟท์เพื่อให้เราไม่ถูกเลือกแต่เราจะไฟท์ให้เขาเข้าใจว่าทำไม
ว่าที่เราไม่น่ารักอะเพราะอะไรแล้วอีกคนหนึ่งเจ๊กเป็นคนทำงานโรเททตัวเองไปช่วยคนอื่นได้เจ๊กเป็นตัววิ่งอะที่ทำงานให้ทุกคนครบถ้วนเจ๊กไม่ได้ผิดอะไรวันนี้ไม่มีอะไรพลาดซุงเสนอไอเดียและรับผิดชอบในส่วนปลาทำซอสพี่ไม่ซุงสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วเขาไม่ใช่เป็นคนที่อ่อนที่สุดจริงๆพี่เลินดูหม้อต้มน้ำสี่หม้อสามารถไปช่วยแหม่มผัดได้อะแต่เราว่าจูนไม่ตรงกันเรื่องรสชาติหรือเรื่องอาหารจะเสนอพี่เลินเป็นคนที่สองเมื่อเทียบกับทั้งแจ็คและทั้งไม้ซุงก็ต้องตัดผมก่อนไม่ได้รู้สึกแย่เพราะมันใช้เหตุผลในการตัดสินใจคือถ้าถามว่าจะให้ดีเฟนก็ไม่รู้จะดีเฟนอะไรผมก็ไม่ไปดีเซตมันก็ต้องเป็นแหม่มกับผ มก็ต้องยอมรับลูกผู้ชายตามนี้ทุกคนตกลงทุกคนเลือกแล้วอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ยุติธรรมสำหรับเราเท่าไหร่มันอาจจะไม่ยุติธรรมที่สุดแต่มันแฟร์ที่สุดสำหรับคน5คนในกลุ่มเราแต่เรามั่นใจว่าทีมเราไม่แพ้ขณะที่ทีมสีแดงประชุมเพื่อเลือก2คนที่ทำงานพลาดมากที่สุดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ทีมสีน้ำเงินยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะส่งใคร2คนไปยืนที่ปากเหวคุณแดงเสนอไอเดียเลือก2คนไหมครับมันยังคิดอะไรไม่ออกตอนนี้มันกระตือใครจะเสนอตัวเองตกแบบคิดในใจตอนแรกแล้วว่าหนูที่ควรจะออกมีความแบบดึงดันเรื่องเส้นใหญ่อะคือน่าจะเห็นแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่พอผมว่าจุดอ่อนของทีมวันนี้เอาละพูดกันพูดตรงๆการตัดใจผิดพลาดของหัวหน้าทีมผิดพลาดต้องมาตั้งแต่เลือกคอร์ปอเรทมามันเกือบเสือไม่พอผิดพลาดในที่สองก็คือการใช้อารมณ์กับกรรมการสังคมเห็นว่าเขาไม่ให้เกียรติกรรมการตรงนี้น่าเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงมากคือชี้คนที่ควรอยู่ต่อหาหนึ่งคนหาคนและหาคนที่คะแนน1 2 3 2คนสุดท้ายก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดอ่ะจริงๆแล้วถ้ายูไม่ได้เป็นกัปตันอ่ะจริงๆแล้วคุณไม่เห็นด้วยซ้ำว่าคุณทำอะไรอยู่ให้ใครก็ได้ห้ามให้ตัวเองวินไหมเฮ้ดิวหลับตาก็คือปิดตาแล้วก็ให้นุเปิดตาคนเดียวคอยนับคะแนนโหวต3รอบน่ะคือเราโหวตเอาคนที่ควรจะอยู่3คนก็จะมีคน3คนที่ได้ไปแล้วก็2คนที่ไม่ได้ถูกโหวตแค่นั้นลุงแดงครับลุงแดงโอเคคือลุงแดงสปิริตสูงมากคือทำจนตัวเองแบบจะไม่ไหวอ่ะเป็นลุงแดงได้คะแนนสูงสุดลุงแดงก็เข้ารอบจบโอเคมาผมว่าวิวก็ยังมีความหลากหลายในการทำงานมีความคล่องตัวอยู่พี่มิเชลอ่ะเบลรู้สึกว่าเขาตั้งใจแล้วทุ่มเทถ้าสวดพี่นุค่ะรอบสองโหวตนุครับโอเคฉันได้ฟังฉันได้จากเธออืมละแทสเบลมองว่าหนูไม่ควรได้อยู่เกมก็ต้องมีกติกาที่ต้องทำตามกติกานั้นๆคนที่ได้เซฟก็คือลุงแดงหนูก็ต้องอีกคนนึงดิเราเป็นสมาชิกที่ช่วยทีมได้เราไม่ใช่จุดอ่อนของทีมอ่ะผมไม่ได้มามาเตอร์เชฟเพื่อแค่เข้ารอบ10คนเราอยากไปต่อดีโอ้ทุกอย่างมันก็ทำเราทำดีที่สุดแล้วอ่ะมิดครับเบลจริงเหรอพูดเลยนะเบลได้3มิดได้2น้องแทสไม่ได้ถามว่าจะไปเพื่อตัวเองไหมคือเขาบอกมาแล้วว่าอยากได้ระบบโหวตอ่ะมันก็ต้องยอมรับในระบบนั้นเราคิดว่าควรจะเป็นนุมากกว่าพี่มิเชลแต่ตอนนี้ตัวฉันรอดแล้วเราไม่ได้โดนออกแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพูดเลยดีกว่านึกออกปะไม่โอเคกับผลแต่ต้องยอมรับครับหลังจากที่ทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินได้ประชุมเพื่อเลือกคนที่แย่ที่สุดทีมละ2คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องมาลุ้นกันว่าทีมไหนคือทีมที่พ่ายแพ้และใครจะเป็นคนที่ต้องกลับบ้านทั้ง2ทีมตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วครับได้แล้วครับทีมสีแดงคะคุณเลือกใครคะแหม่มกับพี่เลินครับเดินขึ้นมาข้างหน้า2ก้าวค่ะเพราะอะไรครับถึงเป็น2คนนี้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมแหม่มจะคอนโทรลยากที่สุดอะครับพี่เลินสไตล์การทำอาหารคือเราคิดว่าเข้ากันไม่ค่อยได้ครับเราดูตามเนื้องานเลยอะไม่มีแบบส่วนตัวเรินกับแหม่มคุณยอมรับไหมคะ
หนูไม่ได้ยอมรับว่าหนูเป็นจุดอ่อนแต่หนูยอมรับว่าสไตล์การทำงานข้อผิดพลาดบางอย่างที่ทำให้ทุกคนเลือกเราค่ะเขาให้คำว่าแบบเป็นจุดอ่อนโอเคเราแก้ไขทุกอย่างได้ดีกับกลายเป็นว่าเป็นจุดอ่อนซึ่งคิดว่าไม่ใช่นี่ครับครับยอมรับไหมครับว่าคุณเป็นจุดอ่อนของทีมผมว่าวันนี้พูดไม่ได้ว่าใครเป็นจุดอ่อนเพราะทีมสีแดงถือว่าเราทำงานกันได้เพอร์เฟกต์มากผมไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ผมมีส่วนกับทีมน้อยกว่าอีก3คนโอเคถ้าจะต้องเลือก2คนผมเป็นคนที่2ถ้าใช้เหตุผลนี้ผมยอมรับแต่ถ้าใช้ผลว่าวันนี้ผมทำพลาดบอกผมไม่ได้ทำพลาดถ้าคุณจะต้องกลับบ้านคุณยอมรับได้ใช่ไหมคะสำหรับผมใช่ครับผมเชื่อว่านี้เราไม่กลับบ้านทีมสีแดงทำงานกันดีขนาดนี้เราต้องดีพอที่เราได้อยู่ต่อนั่นคือสิ่งที่คุณเชื่อใช่ครับยังศรัทธาเราเล็กสเปกว่าทีมเราไม่แพ้เพราะเราทำได้เพอร์เฟกต์มากแล้วทีมสีน้ำเงินล่ะคะมิเชลกับแทสครับเพราะอะไรครับถึงเป็น2คนนี้เหตุผลนะครับจริงๆคือเราอะเลือกใครไม่ได้เลยเราเลยใช้วิธีการโหวตครับแทสค่ะคุณยอมรับใช่ไหมครับว่าคุณเป็นจุดอ่อนวันนี้แทสไม่ยอมรับค่ะแต่ถ้าถามว่าทัสคิดว่าทัสควรจะมายืนตรงนี้ไหมวันนี้ทัสคิดว่าไม่ค่ะทัสพยายามเต็มที่ 200% ทัสใส่หมดเลยวันนี้ค่ะทีมตัดสินใจใช้วิธีนี้แล้วผลออกมาวันนี้ยอมรับยอมรับไหมว่าอยู่ตรงนั้นไม่มิเชลคะครับคุณยอมรับไหมคะว่าคุณเป็นจุดอ่อนไม่ครับในเมื่อมันเป็นมติครับเราตกลงจะใช้วิธีการนี้ทั้งที่ไม่ได้อยากยืนตรงนี้ครับกติกานี้มิเชลเป็นคนคิดขึ้นมาทุกคนก็ยอมรับในกติกานี้พวกคุณทั้งสองทีมตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและยุติธรรมแล้วใช่ไหมคะใช่ครับครับทีมที่ชนะไปด้วยคะแนน52ต่อ49คะแนนมันฉิวเฉียดมากเลยนะมันแค่สัปจานเองนะ52คะแนนนั้นแล้วพอนะให้เป็นเรา52ต่อ49คือมันเฉือนกันจนแบบและทีมที่ชนะก็คือทีมสีแดงครับเฮ้ยยังรอดไปอีกแล้วอ่ะบอกแล้วเราต้องเชื่อกันเราต้องศรัทธากันเราต้องศรัทธากันบอกแล้วการที่เราชนะมามันเหมือนแบบเป็นการตอกย้ำว่าโอเคเราทำดีแล้วเอาละหัวหน้าทีมเขาก็ยอมรับว่าถ้าเขาตัดสินใจผิดพลาดเขาจะยอมรับผมมองว่าต้องเป็นหัวหน้าทีมความรับผิดชอบต้องสูงที่สุดเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วนี่ว่าวันนี้ทีมมันแพ้เพราะอะไรความพ่ายแพ้เกิดขึ้นคุณต้องให้เกียรติตัวคุณเองในการแสดงสปิริตรีบออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่นี่ไปผลักเอาลูกทีมออกกรรมการเคารพในการตัดสินใจของพวกคุณดังนั้นกรรมการจะไม่เลือกใครแต่จะให้คุณทั้งสองคนตกรอบในการแข่งขันครั้งนี้เฮ้ยเสียใจด้วยค่ะมิเชลอะเพิ่งลาออกแบบ1อาทิตย์ที่แล้วอะเพื่อจะมาทุ่มเทกับการแข่งในรายการมันรู้สึกเหมือนหมดสิ้นทุกอย่างเลยกับสิ่งที่เราพยายามทุ่มเทมันเหมือนไม่เหลืออะไรแล้วแท
แคสต์และมิเชลครับคุณทั้งสองคนจะต้องไปแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดนะกับผู้ที่กักตัวจนครบกำหนดนั่นคือแบรดและฮอลลี่เพื่อที่จะแย่งชิงโอกาสที่จะกลับเข้าสู่ MasterChef Kitchen อีกครั้งหนึ่งขอให้คุณโชคดีครับมันดีใจขึ้นมาอีกนะอย่างน้อยเขายังมีโอกาสที่จะอยู่ในเกมอยู่ได้อีกถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเก่งพอเราต้องทำให้มันดีกว่าที่เคยเป็นดีกว่าทุกรอบที่เคยทำมาจับได้ที่ผ้ากันเปื้อนเหมือนยังคล้องที่คอยังไงผมก็จะคว้าโอกาสนั้นไว้ไม่ว่าผมจะต้องเจ็บแค่ไหนก็ตาม